กะตันยูนำสู่ความมั่งคั่งนี่เราอยู่หน้าเพจใช่ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งเองนะคะทำไมวันนี้ครูรุ้งมาดึกกันล่ะคะเดี๋ยวจะมีคำตอบให้พวกคุณค่ะสวยขนาดนี้แล้วก็มาทำอะไรตอนดึกๆใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีคำตอบให้มาค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งเร็วๆเลยด่วนๆให้ไวตื๊ด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 ครูขาครูมาคึกคักอะไรรอบดึกเหรอคะนี่แหละจ้ะคึกคักรอบดึกรีบๆเข้ามาเถอะมาสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วโค้ชการสวัสดีค่ะพี่หนิงจ๋าสวัสดีจ้านะคะไลล่าลินนะคะลินสวัสดีจ้ามีน่าเห็นว่าดีนะคะแนนจ๋าแนนสวัสดีจ้ามาค่ะดอกคูณสวัสดีค่ะน้ำปั่นลูกผู้แพ้จ๋าเข้ามาแล้วแชร์เลยด่วนเลย400คนต้อง400แชร์แล้วตอนนี้ด่วนค่ะตอนนี้เป็นเวลา 17:00 แล้วนะ500คน500แชร์เร็วรีบกดคนละ1แชร์นะคะขั้นต่ำ1แชร์ด่วนเลยจ้าเอาแชร์พร้อมกันด่วนเร็วๆรีบแชร์ก่อนรีบมารีบไปโอเคไหมคะที่รักรีบมารีบไปเร็วมาทุกคนแชร์ค่ะลูกเร็ว600คน600แชร์ด่วนเร็วอย่ากินแรงเพื่อนมาดึกแต่ก็มาเพราะอะไรเพราะรักนะจ๊ะเพราะรักเร็วรีบแชร์ก่อนแล้วจะได้เข้าสอนเร็วมาเร็วไปเร็วเร็วที่รักเร็วนะคะมาโอเควิครูมีมานุชแชร์ลูกคุณสมเกียรติแชร์ค่ะนัตยาแชร์บีบอยแชร์ลูกนะคะรัฐสวัสดีค่ะลูกจากคอมโบเดียเฮลโลนะคะเจี๊ยบโอโซนจ๋าเจี๊ยบแชร์จ้ามาค่ะจูเนียเอาคาเฟ่แชร์จ้าทุกคนแชร์เลยเร็วครูมาเร็วไปเร็วด้วยนะคุณระพีพรลูกกระตูนวรรักษ์ตูนจ๋าสวัสดีจ้าตูนมาแชร์เลยด่วนคุณประชุมค่ะสวัสดีค่ะลูกมาขอบคุณค่ะอมิวนะคะแชร์ด่วนๆเลยครูลุงก็จะแชร์เราจะได้สอนเลยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูลุงมองหน้าพวกหนูแบบว่าเต็มตาก่อนเนาะคิดถึงไหมล่ะคิดถึงนะคะแม่ทำไมแม่มาดึกแบบนี้จะไม่ให้มาดึกได้ไงสอนลูกศิษย์ในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์โอ้โหชี้ personal coaching กันเป็นรายบุคคลเลยในตั้งไข่ออนไลน์เนี่ยถูกแล้วเกินราคา 9,900 เนี่ยสอนกันอย่างกับ 9,900,000 จริงสอนอย่างกับ 99,000 เดี๋ยวฉันจะขึ้นค่าคอร์สแล้วเนี่ยนะคะลูกศิษย์ในคลาสลากครูลุงยาวเลยค่ะวันนี้สอนไปเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งอะ90นาทีอะนะคะก็เลยออกมาหาพวกเราช้าเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วคิดถึงมากลูกดิวจ๋าเป็นยังไงบ้างคุณแม่ของลูกดิวเป็นยังไงบ้างนะคะทราบจากครูหนึ่งเนาะโอเคส่งกำลังใจให้กับลูกดิวนะคะแล้วก็คุณแม่ลูกดิวด้วยนะคะลูกดิวก็ดูแลทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนยอดเยี่ยมเลยนะขอให้ลูกดิวประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะลูกนะรักษาใจให้ดีๆเบิกบานแบบนี้ตลอดเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ส่งพลังความรักให้กับคุณแม่ลูกดิวตลอดเลยด้วยนะโอเคคุณดอกคูณมานะจ๊ะมาเลยจ้าแม่ดามาจูเนียร์โอคาฟี่บอกแชร์ไปแล้วนะคะ 4,000 แชร์ 4,000 ล้านแชร์เวอร์ลูกศิษย์ชั้นเวอร์ทุกคนน่ะเอามาเข้ามาเร็วกี่แชร์แล้วเนี่ยถ้าไม่พันแชร์ก็ไม่สอนเร็วอยู่กัน 1,100 แชร์ไป364แชร์ปิดไลค์เอาเป็นว่าแค่มาโชว์ความสวยก็พอแล้วล่ะแล้วก็ต่างคนต่างไปแยกย้ายกันนอนเห็นหน้ากันเห็นว่าวันนี้ครูแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยพอแล้วเพราะว่าไม่ได้อยากเรียนนะเพราะว่าแชร์ไปเท่าไหร่แชร์ไปกี่แชร์ไป385แชร์อันนี้มันลักษณะคนไม่ได้อยากเรียนน่ะแค่คิดถึงครูมาเห็นหน้าครูอ๋อก็ไม่บอกว่าคิดถึงแม่เนาะโอ้ก็คือเราแค่อยากเห็นหน้ากันเฉยๆอยากรู้ว่าวันนี้ครูแต่งตัวอะไรสวยไหมไปพอฉะนั้นแยกย้ายไปนอนแล้วมันไม่ได้ลักษณะของคนอยากเรียนนะถ้าคนอยากเรียนมันไม่แชร์อยู่กัน 1,100 แชร์กันไป385แชร์นี่ไม่ใช่คนที่อยากเรียนหนังสือนะเออ
ช่นะครูว่าโอเคไหมอ่ะงั้นก็เดี๋ยวครูนะคะก็ยิ้มแล้วก็เปิดเพลงไปอย่างเดียวไม่ต้องสอนอะไรเพจนี้กติกาคืออะไรลูก 1,000 แชร์ถึงสอนจ้าเข้าใจไหมเอออ่ะเป๊กกี้สวัสดีลูกคุณอลิสาสวัสดีค่ะพี่หนิงบอกแชร์ไป10กลุ่มแล้วลูกตู่สวัสดีค่ะลูกสาวแม่คิดถึงเนาะเหมือนไม่เจอกันเมื่อวานเพิ่งเจอตู่เอาชุดสูทมาส่งให้พ่ออุ้ยพ่อปื้มวันนี้ยังพูดไม่หยุดเลยลูกสาวเอาชุดสูทมาส่งให้นะใครอยากตัดชุดสูทผู้ชายสวยๆไปตัดได้เลยตู่เนี่ยสุดยอดตู่สไตลิสต์เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งอรุณมาลูกเนยตั๊ดบอก500แชร์แล้ว500แชร์ก็ไม่ได้เป็นแปลว่าอยากเรียนหนังสือนะเนี่ย 1,300 คน500แชร์แปลว่าพวกเธอไม่ได้อยากเรียนหนังสือนะครูจะมาสอนอะไรกันนักหนาลูกศิษย์มันไม่ได้อยากเรียนนะครูลุงอ๋อเหรอคะนึกว่าลูกศิษย์อยากเรียนครูเข้าใจผิดอยู่คนเดียวงั้นก็ไม่ต้องสอนจะอะไรกันนักหนาไม่ต้องสอนแล้ววันนี้เดี๋ยวครูจะลองแชร์ดูแล้วกันนะจริงๆหน้าที่ครูมันหน้าที่สอนหน้าที่แชร์คือหน้าที่ลูกศิษย์ปะอะไรอะไรเนี่ยให้โอกาสอีก5นาทีนะให้โอกาสอีก5นาทีนะหมิวลูกช่วยกันแชร์ไปในกลุ่มจริงๆหน้าที่แชร์ไม่ใช่หน้าที่เรานะหมิวเราไม่จำเป็นต้องแชร์เรามีหน้าที่สอนส่งพลังเรามีหน้าที่แบบเอาของแพงมาให้เขาอะเราไม่ได้มีหน้าที่แชร์นะหมิวเราต้องแชร์ด้วยหรออ่ะช่วยพวกเขาแชร์แล้วกันถือว่าช่วยเดี๋ยวจะช่วยแชร์ให้นะถ้า 1,000 แชร์ก็สอนไม่ 1,000 แชร์แยกย้ายกันไปนอนลูกได้ไปล้างเอาเครื่องสำอางออกแล้วมาร์กหน้าทองคำกินสเตลล่าแล้วนอนหลับได้แล้วแม่ไม่ต้องมาแม่แชร์ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเร็วๆของแพงจะได้ถูกนำเสนอครูก็ไม่ต้องมาครูก็อะไรไม่มีอ่ะนี่ครูลุงเร็วๆเลยรีบแชร์ให้โอกาสอีก5นาทีเท่านั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันแยกย้ายกันไปนอนเร็วๆฉันดูพวกเธอสิฉันดูพวกเธอสิเร็วๆเลยจะได้เริ่มครูแชร์ไปที่เพจ Riches Brand ของครูแล้วเนี่ยหน้าที่แชร์เป็นหน้าที่ใครหน้าที่คนสอนเหรออะไรเนี่ยมิติใหม่ของการเรียนพอแล้วนี่อยากจะแชร์เยอะหน้าที่แชร์ต้องเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ครูเป็นหน้าที่สอนวันนี้แม่ตาสวยค่ะขอบคุณลูกเดียแม่แต่งหน้าเองวันนี้แต่งหน้าสวยไหมนะคะทรายลูกโอเคพี่ทรายสวัสดีค่ะครูปาติสบอกแชร์10กลุ่มแล้วค่ะเจอครูก็แชร์ไป10กลุ่มแล้วค่ะแล้วจะแชร์ไปอีกสวัสดีค่ะครูแม่ลุงคิดถึงครูครูมีพลังบวกที่ดูแล้วลูกศิษย์เห็นแล้วยิ้มดีใจหนูอยู่ในกลุ่มพลังบวกคนโชคดีนี้ด้วยนะคะคุณอามิร่าคุณอามิร่านะคะสวัสดีคุณอามิร่าดีใจจังเลยนะคะกวางปียาบอกหนูแชร์ไป 3,000 แชร์กวาง 3,000 แชร์ในจินตนาการตัดศูนย์ออกเหลือ3แชร์ใช่มั้ยก๋วยเซียนนะคะมาน้อยมาแล้วนะคะ5กลุ่ม1เฟสขอบคุณค่ะ901แชร์แล้วแม่นุ้ยบอก901แชร์ก็ยังไม่สอนว่าต้อง 1,000 แชร์นะอ่ะให้เวลาอีก3นาทีมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปล้างหน้าฉันก็จะได้ดึงขนตาออกฉันก็จะได้ไปอาบน้ำนอนโอเคไหมนะคะธิดารัตน์พลังจิตนะคะธิดารัตน์แผงฤทธิ์บอกพรุ่งนี้ลูกมาย้อนนะคะจ้าลูกนะคะเจี๊ยบโอโซนบอกแชร์46กลุ่มค่ะครูดาวลูกดาวมาแล้วนะคะครูรัตแชร์ไป6กลุ่มทรายบอกดีใจนะคะครูรุ้งมาแจกของแพงก่อนนอนนะคะทรายนี้ลูกศิษย์ปีนี้นะคะ100ล้านแน่นอนเขามาเรียนซุปเปอร์ VIP คอร์สแกะรอย100ล้านของครูแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เขาแบบว่าเจอความท้าทายวันนั้นเขาเพิ่งโทรศัพท์มาเล่าให้ครูฟังนะคะสนิทกันลูกศิษย์คนนี้นะคะทรายก็บอกว่าวันนั้นน่ะเขาจะจ่ายเงินออกไปนะคะให้กับโรงงานเสร็จแล้วเขาก็แบบว่าใจสั่นครูสอนว่าถ้าจ่ายเงินแล้วใจสั่นน่ะคือเหมือนกับว่าหยุดก่อนเลยอย่าเพิ่งใช่ป่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็มาย้อนฟังไลฟ์ครูลุงนะคะพอมาฟังไลฟ์ครูลุงเขาจำได้ว่าครูเคยพูดไว้ในไลฟ์นี้เรื่องนี้อ่ะเขาก็มาเปิดฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอเคเขาเก็ตแล้วเขาก็ปรับอารมณ์โฟลว์อารมณ์ปั่นโฟลว์ดึงโฟลว์ขึ้นใจเขาก็สบายเขาก็ขยายใจ
แล้วเขาก็รู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็คือเหมือนกับว่ารวบรวมความรู้สึกดีๆจูนกับคลื่นความเป็นไปได้แล้วเขาก็ค่อยโอนเงินจ่ายเงินให้โรงงานแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเนี่ยลูกศิษย์ครูคือต้องรู้ว่าที่ครูให้ในแต่ละไลฟ์แบบแพงมากเวลาที่เราเจอเรื่องท้าทายหรือเจออะไรปุ๊บเราต้องนึกว่าเฮ้ยครูเคยสอนว่าอะไรแม่เคยพูดว่าอะไรเอาวะวันนี้เราไม่ได้แบบว่ามีครูลุงเนี่ยไปเป็น personal coaching coaching เรานาทีต่อนาทีในชีวิตเราไม่ใช่แต่คลิปครูอะครูสอนไว้แบบโอ้โหเป็นพันๆคลิปนะฮะทั้งคลิปทั้งไลฟ์อะไรเยอะแยะเราต้องรู้ว่าถ้าใจเรากำลังจะตกหรือเรากำลังตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือเรากำลังสงสัยในตัวเองเรากำลังไม่เชื่อมั่นเรากำลังรู้สึกว่าเงินจะหมดและรู้สึกขาดแคลนรู้สึกเงินน้อยรู้สึกกลัวจะสูญเสียอะไรก็ตามรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจพลังตกหรือวันนี้เจอแบบว่าเรื่องแย่ๆมาแต่เรามีภาระมีความรับผิดชอบในชีวิตที่เราจะต้องทำให้มันเสร็จน่ะแต่ใจเรามันไม่เดินหน้าแล้วอ่ะคือใจไม่เดินตีนก็ไม่เดินอ่ะลูกนึกออกไหมไอ้ที่ขาเราเดินไปเนี่ยตีนเดินเพราะใจมันเดินหัวใจเนี่ยมันสั่งงานให้ตีนเดินนะลูกไม่ใช่ว่าโอ้โหเท้าเดินตีนเดินไม่หัวใจเราเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่หัวใจของเราขออภัยนะคะพูดตีนก็คือเท้าเนี่ยแหละค่ะเท้ากับตีนก็คือเหมือนกันอ่ะนะคะโอเคช่องเนี้ยไม่หยาบเลยถ้าพูดว่าตีนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพูดว่าจนเป็นหนี้คือคำหยาบโอเคว่าช่องนี้คุณจะบอกหัวใจคุณมันสำคัญหัวใจมันสั่งงานให้ขามันก้าวเดินหัวใจคุณสั่งงานให้ปากคุณมันเปิดเวลาคุณขายของออนไลน์เวลาคุณออกมาพูดนำเสนอสินค้าของคุณเวลาคุณพูดสิ่งต่างๆทำธุรกิจปากเปิดเนี่ยเพราะอะไรหัวใจคุณมันสั่งงานให้ปากคุณมันเปิดหัวใจคุณน่ะมันสั่งงานให้ขาให้เท้าคุณน่ะมันเดินไปข้างหน้าจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสัมฤทธิ์คือสัมฤทธิ์ที่ใจก่อนจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงมันจะไม่จริงได้ยังไงอ่ะครูลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอกเลยว่าเวลาเราเจออะไรในชีวิตของเราหรือเราเริ่มงงเริ่มสับสนไปไม่ถูกแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วเริ่มแบบว่ามืดแปดด้านเฮ้ยเราต้องกลับมาตั้งหลักก่อนตั้งหลักแล้วลองคิดดูซิว่าเอาตัวเองอยู่ไหมเฮ้ยเคยฟังครูลุงสอนมาโอเคเอาสิ่งที่ครูสอนแล้วก็คือมันจำได้อะเอาพลังงานนั้นอะรวบรวมแล้วจูนขึ้นพลังใหม่เคลียร์พลังงานที่ไม่ดีไม่ใช่ออกแล้วจูนตัวเองออกมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจูนตัวเองออกมาหมายถึงจูนตัวเองที่ทรงพลังจูนตัวเองที่เป็นคนสำเร็จจูนตัวเองที่เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองจูนตัวเองที่เป็นคนที่เต็มไปด้วยเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความเชื่อในตัวเองเนี่ยอันที่จะแบบลงมือทำสิ่งต่างให้ลุล่วงเนี่ยจูนเอาพลังงานนั้นของตัวเองออกมาแต่ถ้าจูนแล้วแบบรู้สึกว่ายังวะบอกตรงๆเลยว่ามันยังดึงตัวเองกลับมาไม่ได้ดึงตัวเองที่แบบว่ามีพลังคนนั้นน่ะกลับมาไม่ได้กดเข้ามาในไลฟ์ครูลุงกดเข้ามาในคลิปของครูลุงแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาคำตอบมันจะวนเวียนอยู่ในไลฟ์ของครูลุงอยู่แล้วโอเคไหมเป็นกำลังใจให้เราทุกคนนะอะไรจ๊ะ10แชร์แล้วรัดดาบอกนะคะใจมาก่อนที่แม่สอนเอามาใช้ได้หมดเลยป๊อกแป๊กบอกป๊อกแป๊กสุดยอดบีบีโสยาบอกลูกมาแล้วจ้ะแม่จ๋าขอแชร์ก่อนเลยคุณทรงศรีบอกแชร์แล้วค่ะรักมากคุณทรงศรีเป็นแฟนตัวยงเพจนี้ด้วยลูกทีจากประเทศอังกฤษมาแล้วนะคะติช่าบอกจูนตัวเองออกมาก่อน จูนตัวเองคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองจูนตัวเองที่เป็นคนที่สำเร็จอยู่แล้วแบบที่มันไม่สงสัยในตัวเองอ่ะคุณเวลาคุณจะทำอะไรแล้วคุณมาแต่นั่งสงสัยในตัวเองมันจะสำเร็จไหมไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้นะสภาวะที่คุณสงสัยในตัวเองเป็นสภาวะที่คุณเอาไปลงมือทำอะไรไม่ได้มันจะดึงดูดหรือมันจะจูนคนหรือมันจะจูนโอกาสแบบที่แบบคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่สำเร็จเข้ามาเวลาที่คนมันจะทำอะไรสำเร็จน่ะมันต้องศรัทธาตัวเองมันต้องเชื่อมั่นในตัวเองมันต้องเฟิร์มมากๆแล้วมันต้องแบบว่ารู้สึกใจเบาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ1สงสัยในตัวเอง2ใจมันจะหนักๆใจหนักๆนะแล้วก็สับสนวุ่นวายอย่าเพิ่งลงมือทำอะไรกลับมาจูนตัวเองก่อนจูนแล้วถามกลับเข้าไปในตัวเองเพื่อให้ได้คำตอบตัวคุรุตัวผู้รู้ตัวตื่นรู้หรือปัญญามันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วโอเคไหมครูสอนลูกศิษย์เสมอนะเวลาคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจเวลาคุณแบบมีเรื่องต้องจ่ายเงินเวลาคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจว่าเราจะไปยังไงต่อดีเราจะเดินซ้ายหรือเราจะเดินขวาเวลาตัดสินใจเวลาคุณตัดสินใจกับผัวคุณนะตัดสินใจกับเมียคุณแล้วนะตัดสินใจกับแม่คุณเสร็จแล้วตัดสินใจกับพ่อคุณเสร็จแล้วนะถามความเห็นคนก็ถามไปแต่สุดท้ายคุณจะต้องมานั่ง final decision ตัดสินใจกับตัวคุณเอง2คนนะโอ้โหแพง
คนส่วนใหญ่ครูรู้เหมือนกันเวลาครูมีอะไรครูต้องปรึกษาสามีครูครูต้องปรึกษาพี่โรจน์หรือบางครั้งบางอย่างครูก็ต้องปรึกษาทีมงานครูประจำเรานั่งคุยกันนั่งประชุมกันตลอดเรานั่งปรึกษากันหรือมีอะไรบางอย่างครูปรึกษาอาจารย์ครูอาจารย์บัณฑิตหรือครูมีอะไรครูปรึกษาครูบาอาจารย์ครูโอเคปะหลวงตานะคะครูก็ถามท่านปรึกษาท่านแต่สุดท้ายแล้วจำไว้นะไม่ว่าคุณจะผ่านการปรึกษากับใครสุดท้าย final decision ตัดเชือกตัดสินตัดสินใจมันต้องตัวคุณชีวิตคุณสุดท้าย final round รอบสุดท้ายรอบท้ายสุดคุณต้องตัดสินใจกับใจตัวคุณเองเคยมีใครบอกอะไรแบบนี้กับคุณไหมแล้วเรื่องนี้คุณต้องรู้คุณต้องรู้คุณต้องเอาไปใช้ในชีวิตของคุณตลอดสิ้นอายุไขของคุณคุณต้องรู้เลยว่าชีวิตคุณมันคือเรื่องเกี่ยวกับคุณชีวิตคุณมันคือตัวคุณแพงแต่ต้นไลฟ์เลยลูกยิ่งบอกนะคะนี่ยังไม่ได้สอนเลยนะเพราะว่าอยู่ 1,400 แชร์กันไปยังไม่ถึง 1,400 เลยแชร์นะคุณต้องรู้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันนะไม่ใช่คุณมานั่งฟังเฉยๆแฝงตัวอยู่ในนี้คุณต้องแบ่งปันออกไปเพราะคุณยิ่งรู้ว่าเวลาที่คุณได้แล้วคุณส่งต่อในจังหวะที่คุณได้ออกไปคุณรู้แบบว่าจังหวะนั้นพลังงานนั้นคุณจะได้รับส่งกลับมาที่ตัวคุณไม่รู้กี่สิบเท่าไม่รู้กี่ร้อยเท่าเหมือนเวลาคุณแผ่พลังบุญพลังคุณงามความดีที่คุณได้สะสมทำมาให้กับโลกใบนี้ให้กับสรรพชีวิตทั้งที่คุณมองด้วยตาเปล่าเห็นก็ดีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็ดีเวลาคุณทำบุญน่ะหรือเวลาคุณทำสิ่งดีๆใจคุณเป็นกุศลจิตคุณเป็นกุศลแล้วคุณแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความเมตตาของคุณน่ะความปรารถนาดีความหวังดีออกไปคุณเห็นปะอ้าวแผ่บุญไปให้คนอื่นแล้วบุญคุณเคยหมดปะบุญคุณไม่เคยหมดนะบุญที่คุณทำมาคุณบอกว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาในชีวิตนี้ทั้งที่จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ให้เป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองโลกใบนี้ขอให้คนในโลกใบนี้จงมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจสุขภาพจิตที่แข็งแรงขอให้ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขขอให้โลกใบนี้สงบสุขสาธุบุญคุณบุญที่คุณทำมาแล้วคุณแผ่ออกไปเคยหายไหมไม่เคยเคยหมดไหมไม่เคยจริงไม่จริงเหมือนกันเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันดีว่ะสิ่งที่แม่ครูลุงพูดสิ่งที่ครูลุงสอนเราเอามาฟังเราฟังฟรีนะเราไม่ได้เสียอะไรสักบาทเดียวเลยแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตเรามานักต่อนักแล้วเฮ้ยแล้วทำไมเราจะไม่ส่งต่อจริงไม่จริงครูเป็นเหมือนสะพานอะสะพานให้คุณได้ทำบุญร่วมกับครูคุณก็แชร์ออกไปยิ่งคุณแชร์ยิ่งคุณส่งต่อข้อมูลยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้จริงไม่จริงมันจะกลับมาหาคุณ10เท่า100เท่าแล้ววิธีการทำบุญหรือทำคุณงามความดีที่ง่ายที่สุดไม่ใช่เรื่องเงินนะคะเวลาที่คุณรู้สึกดีเวลาที่คุณรู้สึกตื่นรู้เวลาที่คุณรู้สึกว่าฉันเคยสงสัยอ่ะฉันเคยมืด8ด้านฉันเคยต้องการหาคำตอบแบบนี้แต่วันนี้มีเนี่ยครูลุงมาบอกคำตอบแบบนี้ฉันรู้ว่าต้องมีคนรอคอยการปลดล็อกรอคอยฟังคำตอบนี้แล้วทำไมฉันจะไม่ส่งต่อออกไปล่ะด้วยใจของคุณที่มันเปี่ยมไปด้วยเมตตาด้วยพรหมวิหาร4ใจของคุณที่มันเปี่ยมไปด้วยการให้โอ้โหไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะย้อนกลับมาแล้วคุณไม่รู้เลยทำไมชีวิตคุณเจอแต่คนดีๆทำไมอยู่ดีๆจับพัดจับผูลูกค้าดีๆเข้ามันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะเรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ด้วยแบบตาเนื้อเรามันมองไม่เห็นแต่สิ่งที่เราทำใจเราจะรู้ว่าเราทำออกไปเรารู้สึกเลยว่าเรากำลังอยู่ในสเตตัสของผู้ที่มีเหลือเฟือจึงให้ออกไปจึงแบ่งปันออกไปแล้วคุณให้แบ่งปันออกไปสิ่งนี้ไม่เคยหมดออกไปจากคุณเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการแบ่งปันนะคะโค้ชโอมาแล้วขอบคุณพวกเรามากนะคะครูมีหน้าที่สอนครูเป็นสะพานให้กับพวกเราพวกเราช่วยกันส่งต่อเหมือนครูจุดเทียนแล้ว1เล่มเราต่อเทียนกันไปนะโอเคมั้ยคะเราเริ่มสอนกันหรือยังแต่ว่าไปก็สอนด้วย อะไรไปหลายอย่างแล้วเนาะไลฟ์โคชชิ่งเลยแล้วกันวันนี้เข้าเรื่องนะคะลูกโอลูกดูให้แม่ด้วยเนาะพี่ๆน้องๆเราแชร์กันไปกี่แชร์แล้ววันนี้ครูมาสอนเรื่องอะไรพี่ไอซ์อย่างแรกวันนี้ครูสวยไหมคะครูอ่ะครูก็สวยทุกวันอยู่แล้ว
ชมหน่อยสิจะได้สอนลื่นๆหน่อยอ่ะไลฟ์โคชชิ่งรู้ความลับนี้รอดทันทีในทุกวิกฤตนะคะทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าวิกฤตอะไรมันจะเกิดขึ้นเราอะต้องรู้เรื่องนี้แล้วเราจะรอดทันทีเลยครูได้ยินคนเขาคุยกันเว้ยบนออนไลน์เห็นเขาพิมพ์คอมเมนต์กันคือบางทีเราเลื่อนฟีดไปเราก็เจอเนาะเหมือนกับว่าคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะเว้ยอันนี้คือพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะคุณพร้อมจะฟังยังคุณพร้อมจะแบบได้รับการโคชชิ่งยังเอายังเอายังพร้อมเลยปะพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมคุณเกตมณีสวัสดีค่ะนะคะคุณพรพันธ์คุณพรพันธ์บอกคุณลุงเซซี่เซซี่ตรงไหนเนี่ยตรงตะข่ายเนี่ยเหรอที่มีตะข่ายขึ้นมาแบบเนี้ยเหรอเซซี่ใช่ไหมขอบคุณคุณพรพันธ์นะคะมาสวัสดีค่ะแม่ Hello from Manila นะคะครูคริสตัลสวัสดีค่ะตู่บอกว่าพร้อมมากเลยครูลุงมานะคะลูกแพรวจ๋าเป็นยังไงบ้างลูกแพรวจะคลอดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเทวดาน้อยจะคลอดเมื่อไหร่ลูกแพรวอาคินน่ะคุณทิพรัตน์บอกแม่จ๋าสวยมากๆแชร์ให้แม่ทุกครั้งที่แม่ไลฟ์เลยขอบคุณทิพรัตน์นะคะลูก1บวรลักษณ์สวัสดีลูกนะคะมาทุกคนพร้อมยังครูอิสรีของแม่มาแล้วครูอิสรีเป็นไงไลน์ลูกเรียบร้อยมั้ยไลน์ลูกเรียบร้อยมั้ยคะน้องนกบอกพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมรับการตื่นรู้ทุกอนุเซลล์แม่ตาบอกนะคะนะคุณชนิดดาคุณเบนจามาศบอกวันนี้แม่ก็สวยอีกแล้วมางั้นเราไปกันต่อเริ่มเลยนะคุณสิริรัตน์คุณทิติรัตน์ปานสมบูรณ์สวัสดีค่ะเราเจอกันหลายไลฟ์แล้วนะคุณทิติรัตน์ปานสมบูรณ์นะคะคุณรอยนะคะ My Mommy Love is 30 days of salary นะคะโอเคเป็นภาษาอังกฤษที่น่ารักมากๆนะคะครูเริ่มสอนเลยแล้วกันนะ 1,600 คนแล้วไอซี่บอกพร้อมไอซี่โชติกานะคะน่ารักมากคุณรัตดาบอกพร้อมค่ะคุณหนูเจนนี่ลูกมาแล้วคุณหนูเจนนี่เป็นช่างภาพประจำตัวแม่เขาจะคอยแคปภาพสวยๆของแม่ไปโพสต์ให้น่ารักมากจะคลอดปลายเดือนพฤษภานี้แล้วลูกแพลจะคลอดปลายเดือนพฤษภานี้แล้วตื่นเต้นนะลูกแพลเนาะใกล้แล้วอ่ะนะคะพี่แอดขาสวัสดีค่ะหลินบอกแม่สวยทุกลูกขอบคุณลูกหลินลูกล่ามาเคยเจอพ่อโลดกำลังหาพระกำลังพาพระอาจารย์ที่ยื่นวีซ่า UK ด้วยค่ะออร่ามากๆเลยคุณพิษณีใช่พ่อโลดพาหลวงตาไปยื่นวีซ่าที่จะไป UK แล้วเราก็เจอโควิดซะก่อนเราก็เลยไม่ได้ไปอังกฤษกันเลยทีแรกครูจะพาครูบาอาจารย์ของครูท่านไปสอนกรรมฐานลูกศิษย์ที่ประเทศอังกฤษแล้วปรากฏว่ามีสถานการณ์โควิดมาก่อนเราก็เลยแคนเซิลทริปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยช่วงเดือนมีนาเดือนที่แล้วครูจะต้องไปอยู่อังกฤษ10วันพาครูบาอาจารย์หลวงตาของครูเนี่ยไปโปรดเขาเรียกว่าอะไรสอนกรรมฐานลูกศิษย์ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เลื่อนไปก่อนเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยพาท่านไปใหม่อีกทีนึงเนาะทุกคนพร้อมนะคะครูเห็นเขาคุยกันไว้ใน Facebook เรื่องเหมือนกับรอให้รัฐบาลมาช่วยแก้ปัญหาไอ้สถานการณ์โควิดอะไรพวกนี้นะคุณฟังให้ดีนะฟังด้วยปัญญาเลยนะแบบปัญญาตื่นรู้แล้วฟังแบบเป็นผู้ที่แบบยึดครองอาณาจักรชีวิตตัวเองอย่าง 100% เต็มเป็นฟังอย่างผู้ฟังที่แบบรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% เลยนะครูจะบอกคุณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคุณไม่ต้องเป็นเหยื่อของสถานการณ์ข้อที่1 นะไม่เป็นเหยื่อของมันคุณต้องรู้ด้วยปัญญาเลยว่าในทุกสถานการณ์มีคนรอดมีคนร่วงเหมือนที่ครูอัดคลิปไปบอกพวกเรามีทั้งคนที่รุ่งมีทั้งคนที่ร่วงในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามมันมีทั้ง2 อย่างแบบนั้นเสมอจริงมั้ยคะจริงเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยโตมา20 30 40 50ปี60ปีวันนี้คุณต้องเลือกด้วยตัวเองเลยว่ากูรู้แล้วไม่ต้องมาหลอกกูสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยชั่วคราวถูกมั้ยคะอะไรที่เกิดขึ้นมันจะเป็นชั่วคราวหมดจริงมั้ยคะจริงมั้ยคะครูถามก่อนจริงมั้ยคะไม่ว่าวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นมันจะไม่อยู่อย่างนั้นไปตลอดจนชีวิตเราจริงมั้ยคะมันจะมาชั่วคราวจริงมั้ยคุณต้องรู้ก่อนว่าจริงครูลุงใช่ว่ามันชั่วคราวว่ะครูลุงถูกต้องทีนี้คุณต้องเลือกเว้ยว่าไอ้สถานการณ์ชั่วคราวนั้นน่ะคุณจะต้องเลือกมันมี2 choice ในสถานการณ์ชั่วคราวนั้นคุณจะรุ่งหรือคุณจะร่วงเลือก
คุณต้องเลือกให้ถูกด้วยนุ้ยถ้าคุณเลือกผิดช่องปุ๊บคุณจะไปจูนเอาช่องที่ล่วงทุกอย่างเข้ามาหมดเลยแต่ถ้าคุณเลือกช่องที่คุณจะลุ่งในทุกสถานการณ์ในทุกวิกฤตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตคุณต้องรู้เลยเว้ยว่าคุณจะเลือกเอาช่องที่รุ่งจริงคุณนานางฟ้าบอกสมเป็นนางฟ้าจริงๆเลยบอกจริงค่ะนะคะคุณปุ้ยซ่าบอกในทุกสถานการณ์มีทั้งคนที่รอดและร่วงจริงไหมรุ่งและร่วงจริงไหมจริงคุณสุภการบอกจริงครับคุณสุภการคุณสุดยอดมากพี่แอนนี่บอกรุ่งมากตอนนี้รุ่งเรืองมากจริงน้ำปั่นบอกรุ่งแน่นอนเลือกนะคะลูกซ่าบอกว่าเลือกรุ่งจ้ะนะปุ้ยซ่าบอกว่าสารได้เกินงานเกิดขึ้นมันมาชั่วคราวถูกต้องนะคะน็อตบอกแม่คะตอบคำถามหน่อยนะถ้าวันใดไม่มีคนดูคุณจะทำอย่างไรคะอะไรคะไม่มีคนดูไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรสิคะลูกชีวิตเรานะคะลูกมันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำคุณค่าในตัวเราอะโอเคไหมลูกก่อนหน้านี้มาก่อนที่คุณลุงจะมีคนดูมันก็ไม่มีคนดูมาก่อนนะลูกชีวิตเรา40ปีมันเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะมี Facebook เพิ่งจะมีโลกออนไลน์เข้ามาในชีวิตเราแค่5ปีเองนะลูกแล้วชีวิตเราด้านอื่นอะครูมาไลฟ์เนี่ยวันละชั่วโมงเองจริงไหมลูกเรามาไลฟ์แค่วันละชั่วโมงเองชีวิตเราด้านอื่นอะนอกเหนือจากการมาไลฟ์สดอะตั้งเยอะแล้วครูไม่ได้มาไลฟ์ทุกวันด้วยอาทิตย์นึงมาไลฟ์2วันบางวันอาทิตย์นึงมาไลฟ์3วันเราทำเพื่ออะไรลูกเราทำเพื่อเรารู้ว่าอะไรที่เราทำได้เราก็ทำออกมารับใช้คนออกมาสร้างคนออกมาสร้างลูกศิษย์แต่ถามว่ามันทั้งชีวิตของเราไหมลูกมันก็ไม่ใช่โอเคเปล่าทุกคนเหมือนกันทุกคนต้องรู้ในใจเลยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นของชั่วคราวอาจจะเป็นของในช่วงเวลานั้นๆเราทำได้ทุกอย่างในชีวิตเราเท่าที่เราทำได้ทุกอย่างโอเคไหมลูกเราทำได้ทุกอย่างเท่าที่เราทำได้และชีวิตคนเรามีหลายด้านเราทุกคนช่วงนี้เรามาโฟกัสอยู่กับครูตอนนี้ตอนเวลา 5:42 นาทีถูกไหมลูกเรามาโฟกัสอยู่ร่วมกันตรงนี้1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งอะไรก็แล้วแต่เสร็จตรงนี้เราต่างคนต่างแยกย้ายไปทำอะไรคะหน้าที่บางอย่างหน้าที่ของลูกหน้าที่ของผัวหน้าที่ของแม่จริงไหมหน้าที่ของหน้าที่การงานส่วนตัวของเราเรายังมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องทำอีกเยอะมากจริงไม่จริงทุกอย่างในชีวิตเราอะลูกครูพูดแบบนี้เลยมันเป็นส่วนประกอบกันทั้งหมดมันอาจจะมีส่วนหนึ่งเข้ามาใหม่ส่วนหนึ่งเติมเข้ามาแต่ส่วนหนึ่งอาจจะหายไปทุกอย่างแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปจริงไหมคะจริงไหมทุกคนว่าจริงไหมคะจริงคือถ้าคิดได้แบบนี้แล้วรู้ตัวแต่ต้องรู้เสมอว่าคุณค่าในตัวเรามีอะไรที่ทำได้ที่ออกมาเป็นประโยชน์ได้ที่ออกมาเป็นแสงสว่างที่ออกมารับใช้ผู้คนได้หรืออะไรที่เรายังมีฝีมือออกมาทำธุรกิจได้ออกมาสร้างอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเราให้กับครอบครัวเราเราก็ต้องลงมือทำมันไปอะลูกมันคือชีวิตน่ะจริงไม่จริงแต่เราต้องรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเรามันมีองค์ประกอบหลายส่วนครูไม่รู้ว่าครูตอบคำถามน็อตหรือเปล่าอะไรก็ตามแต่ครูคิดแบบนั้นครูออกมาไลฟ์เนี่ยอาทิตย์นึงอาจจะสัก3วันนะคะถ้าแบบขยันหน่อยนะคะก็5วันถูกไหมลูกอัดคลิปลงคลิปบ้างบางวันก็ไม่ได้โพสอะไรแล้วเวลาอื่นล่ะวันนึง24ชั่วโมงครูออกมาไลฟ์เจอเรา1ชั่วโมงแล้วเวลาอีก23ชั่วโมงเราคิดว่าครูทำอะไรมันมีอะไรในชีวิตเราที่ต้องทำอีกเยอะน็อตจริงไม่จริงและทุกคนด้วยนี่เรามาอยู่กับครูชั่วคราวครูก็มาอยู่กับเราชั่วคราว1ชั่วโมงแต่จริงๆหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปเรามีอย่างอื่นในชีวิตต้องทำเยอะมั้ยครูยังมีหน้าที่ของความเป็นลูกมีหน้าที่ของความเป็นเมียมีหน้าที่ของการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจด้วยจริงไม่จริงเรายังต้องทำอะไรในชีวิตอีกตั้งเยอะแยะจริงไม่จริงแต่เวลานี้เรามาแชร์ริ่งมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนั่นครูรู้ว่าเพราะครูรู้ว่าครูทำอะไรได้ครูก็ทำในสิ่งที่ครูทำได้และมีความสุขด้วยและได้เป็นแสงสว่างด้วยและได้มาเจอคนที่ครูรักด้วยคนที่ครูรักก็คือพวกเรานี่แหละพวกเราเหมือนเพื่อนกันเหมือนครอบครัวกันอันนี้ครูก็เหมือนครูมาใช้เวลากับครอบครัวของครูเราเข้ามาในนี้มาอยู่กันทุกวันมาเจอกันทุกวันบ่อยๆเข้าทุกไลฟ์เราก็คือเหมือนครอบครัวมาเจอกันในช่วงเวลานี้แต่พอจบปิดกล้องเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปใช้ชีวิตในแบบที่เราทุกคนมีหน้าที่เราเกิดมาไม่ได้มีหน้าที่เดียวนะครูก็ไม่ได้สวมหมวกเป็นครูลุงหน้าที่เดียวครูสวมหมวกทำธุรกิจตั้งหลายธุรกิจครูสวมหมวกนักลงทุนอีกครูสวมหมวกเมียครูสวมหมวกลูกโอเคไหมครูสวมหมวกหลานของยายครูยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำจริงไม่จริงครูสวมหมวกเจ้านายจริงไม่จริงคุณทุกคนเหมือนกันตอบคำถามไหมตอบคำถามเราทุกคนไหม
เราก็ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าในขณะเดียวกันเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็เป็นลูกเราก็เป็นแม่เราก็เป็นเมียเราก็เป็นผัวจริงไม่จริงหน้าที่ในชีวิตเรามันไม่ได้มีหน้าที่เดียวนะเว้ยจริงไม่จริงแต่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรหน้าที่ที่เราจะมีความสุขจริงไหมคะโอเคไหมคะมีอะไรทำอีกเยอะลูกจริงไหมมีอะไรทำอีกเยอะแต่ที่สำคัญคืออะไรต้องรู้ว่าชีวิตเรามันจะทำประโยชน์ได้สักกี่มากน้อยให้กับตัวเราเองให้กับครอบครัวเราแล้วก็ให้กับคนอื่นที่เราแชร์ลิงสังคมแชร์ลิงประเทศแชร์ลิงโลกอยู่ด้วยกันแบบนี้โอเคไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอบคำถามอะไรหรือเปล่าก็คือพูดแบบที่รู้สึกไปตามนั้นนะคะอ๋อนี่เป็นรายการสัมภาษณ์ครูลุงแล้วเนอะไม่ใช่รายการสอนแล้วใช่ไหมเป็นรายการสัมภาษณ์ใช่ไหมนะคะฟังครูมาหลายปีนะคะวิกฤตตอนนี้ไปยากมากอันเนี้ยครูจะเป็นกำลังใจให้หมูหย่องเมคอัพนะเสียงดังกว่ากระดิ่งครับคุณนพดลบอกเสียงครูเหรอดังกว่ากระดิ่งเหรอโอเคนะคะเนี่ยเห็นไหมอย่างหมูหย่องเมคอัพก็บอกว่าผ่านมาหลายวิกฤตแต่วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้ยากเห็นปะเราก็ต้องออกมาให้กำลังใจกันถูกไหมเราก็ต้องออกมาส่งพลังให้กับให้แก่กันและกันจริงป่ะหมูหยองจริงไหมครูบัวบอกดูแล้วแชร์ก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วค่ะสุดยอดครูหนึ่งบวรลักษณ์ได้คีย์สำคัญไปบอกไม่ว่าเราจะมีหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายแต่หน้าที่สำคัญที่สุดของเราคือหน้าที่ที่มีความสุขจริงไหมคะจริงไหมคุณเบนจวันบอกทำประโยชน์จนกว่าจะหมดลมหายใจนะคะคุณน้องนะคะพักสรันบอกว่าเสียงเพราะกว่ากระดิ่งขอบพระคุณค่ะคุณยานิสาบอกถ้าคนไทยส่วนใหญ่คิดได้เหมือนครูคงจะดีมากก็พวกเรานี่แหละคิดเหมือนกันกับครูอ่ะหมูหยองบอกว่าผ่านมาหลายวิกฤตแต่ครั้งนี้ดูมันจะผ่านไปยากมากหมูหยองมันอยู่กับเราชั่วคราวคุณต้องรู้เลยนะทุกอย่างมันจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราว Facebook ก็อาจจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวจริงไม่จริงนะคะคุณหนิงบุตรสกรนะคะจากอิตาลีนะคะสุดยอดมากเลยนะคะครูก็มาอยู่กับเราชั่วคราววันหนึ่งที่มีโอกาสที่ Facebook จะหายไปไหมเมื่อก่อนฮิ5ไฮไฟอ่ะมันมีอ่ะวันนี้มีไหมฮิ5ไฮไฟไม่มีวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีแพลตฟอร์ม Facebook ก็ได้มันเป็นไปได้หมดอะไรในทุกๆอย่างมันวิวัฒน์ไปหมดมันก้าวหน้ามันเดินไปข้างหน้าหมดและโลกใบนี้มันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นแปลว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่กับเราชั่วคราวถาวรตลอดไปจริงไหมจริงไม่จริงจริงแต่ตอนที่มันยังมีอยู่ตอนที่มันยังเป็นอยู่เราต้องถามว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างเหมือนหมูหยองเมื่อกี้คำถามดีมากหมูหยองสุดยอดมากในตอนที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดวิกฤตแบบนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้สติสุดๆเพื่อรักษาพลังใจของคุณแล้วคุณต้องถามคำถามว่าในช่วงเวลานี้ฉันทำอะไรได้บ้างคนอย่างกูทำอะไรได้บ้างคนอย่างกูทำอะไรได้บ้างไม่มีทางเลยว่าที่เราทำสิ่งนั้นได้อย่างเดียวเราจะค้นพบว่าเอาจริงๆถ้าคั้นออกมาถ้าบีบออกมากูคนนี้ยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างแต่มันจะคิดแบบนี้ได้มันต้องเริ่มต้นด้วยคำถามที่จะไปต่อนะเว้ยคำถามที่จะไปต่อคือกูจะไม่จนตรอกกูจะไม่ยอมแพ้ดังนั้นกูจึงตั้งคำถามว่าคนอย่างกูทำอะไรได้อีกบ้างคุณรู้เปล่าครูชอบกินโอมากาเซใช่ป่ะโอมากาเซคืออาหารญี่ปุ่นอะที่แบบไปนั่งกินเป็นร้านอาหารแล้วเขาก็ทำเป็นรอบนึงไม่เกิน15คน20คนแล้วเขาก็จะเชฟก็จะปั้นข้าวปั้นแล้วก็เอาปลาวางบนข้าวปั้นแล้วก็ยื่นให้เราเป็นคำๆเนี่ยเขาเรียกว่าโอมากาเซเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นคนไปกินอาหารญี่ปุ่นแบบโอมากาเซคือไปเอาประสบการณ์จากเชฟจะปรุงอะไรให้เราแบบที่เราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าเมนูคืออะไรเราไม่มีสิทธิ์สั่งว่าเราจะจิ้มเอาเมนูนี้เอาปลาแซลมอนเอาหอยเม่นเราจะสั่งไม่ได้แต่เชฟเขาจะเตรียมอาหารไว้ให้เราซึ่งการกินแบบโอมากาเซมันคือต้องเอาตัวเองไปมีประสบการณ์กับอาหารเชฟเขาก็ต้องทำหน้าที่นั้นคุณรู้ป่ะมีร้านอาหารโอมากาเซตอนนี้ที่ต้องปิด
แล้วบางร้านเนี่ยเช่าอยู่ในทำเลสุขุมวิทหรูๆเลยบางร้านเนี่ยทำเลเช่าอยู่ในโรงแรมหรูๆเลยแต่ตอนนี้ปิดไปขาดรายได้เชฟก็ขาดรายได้เจ้าของร้านเจ้าของภัตตาคารก็ขาดรายได้ถูกต้องไหมคะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลามีค่าใช้จ่ายฟิกมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยคุณรู้ไหมวันนี้ครูเห็นนะคะใน Instagram เนี่ยเขาก็เป็นร้านโอมากาเซแบบ delivery ทำส่งให้กับลูกค้าตอนนี้อาหารสดยังคงขายอยู่ถูกไหมยังคงขายต่อไปเรายังคงสั่งอาหารออนไลน์กินถูกไหมทุกวันนี้อาหารกล่องแพ็คขายเนี่ยมาส่ง Line Man Grab หรืออะไรก็ตามแต่ขายดีมากเลยตอนนี้คุณก็สั่งมากินใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกันตอนนี้โอมากาเซเขาก็จัดมาเป็นกล่องแล้วแล้วก็เป็นเมนูจากเชฟเหมือนเดิมเลยเชฟครีเอทแต่ไม่ได้ไปนั่งกินแบบโต๊ะแบบนั้นอีกแล้วแต่ยังมีร้านอาหารที่เป็นแบบอาหารญี่ปุ่นโอมากาเซที่ยังแบบปิดตายแล้วก็ยังไม่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวตัวเองว่าจะลงมือทำอะไรอีกยังมีเยอะนะคะล่าสุดครูดูอีกใน Instagram ครูดูทุกวันเลยแล้วครูก็ดึงดูดแต่ไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามานะดึงดูดว่าเออมีเรื่องให้ครูดีใจทุกวันเลยล่าสุดเนี่ยครูเพิ่งแคปหน้าจอไว้ครูจะสั่งอาหารเขาเนี่ยเป็นรีสอร์ทจากทางใต้เขานี่ครูแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวครูเอาให้ดูแป๊บนึงนะเออดีมากเลยที่เมื่อกี้นะถามครูเรื่องนี้แคปหน้าจออยู่ไหนอ่ะภาพหน้าจอนี่เลยเมนูอาหารลาเปสวิลล่านะคะเลอเพชวิลล่านะคะอยู่ที่ใต้เขาบอกว่านอกจากเขาเป็นรีสอร์ทแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเจอสถานการณ์โควิดแต่เขาเป็นรีสอร์ททางใต้นักท่องเที่ยวไม่มีแล้วปิดรีสอร์ทแต่เขามีลูกจ้างเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังมีคนเขายังมีอาหารทะเลเขายังมีพ่อครัวฝีมือหนึ่งเลยเขาลุกขึ้นมาทำอาหารแล้วอัดเป็นคลิปสั้นด้วยนะน่ารักมากเลยเนี่ยแล้วเขาก็เมนูเขาก็มีหมึกตอยต้มหวานคั่วกิ้งหมูสับนะคะหมูผัดเคยก็คือหมูผัดกะปิดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงหมูจำเหนียวก็คือเป็นอาหารใต้อะนะพูดแล้วน้ำลายไหลไหมยำปลาอินทรีเค็มหมูผัดซอสดำหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มแกงส้มแห้งลูกชิ้นปลาทะเลหมึกกล้วยผัดไข่แดงเค็มเนี่ยครัวเขาก็ลงเมนูเว้ยแล้วเขาก็พูดว่าสั่งอาหารของทางเลอเพชวิลล่ากินนะคุณก็รอดเราก็รอดเขาจบคลิปด้วยแบบนี้นะเว้ยปรบมือได้ไหมครูว่ามันจะต้องมีถึงจุดหนึ่งเว้ยที่เราต้องถามตัวเองว่ากูจะไปต่อกูเลือกแล้วว่ากูจะลุ่งกูจะไม่ล่วงเลือกที่จะลุ่งไม่เลือกที่จะล่วงมันก็เลยมีคำถามออกมาว่างั้นคนอย่างกูทำอะไรได้อีกจริงไหมคือแต่ชีวิตคุณต้องตัดสินใจก่อนนะว่าคุณจะรุ่งและรอดไม่ร่วงมันจึงมีคำถามว่าแล้วคนอย่างกูทำอะไรได้อีกคุณว่าจริงไหมมันต้องมาจากแอตติจูดที่จะไปต่อก่อนคุณว่าจริงไหมเออเลือกที่จะลุ่งหิวเลยนะคะหลายคนหิวคุณเจ๊หยกเงินล้านบอกว่าเจอคำตอบในไลฟ์ครูลุงอีกแล้วสุดยอดมากเจ๊หยกคุณสิรินัทบอกคุณสิรินาถบอกว่ารุ่งและรอดนะคะกวางปรียาบอกแม่แพงคุณแชมป์ครับบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกต้องค่ะคุณแชมป์ล่าสุดนะคะเจ้าสัวธนินทร์เจรวานนท์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมเลยว่าเจ้าสัวธนินทร์ผ่านมาไม่รู้กี่วิกฤตแล้วและทุกวิกฤตก็มีโอกาสซ่อนอยู่แต่หน้าที่ของเราคือหาให้เจอว่าโอกาสที่เราจะเข้าช่องนั้นมันคือโอกาสไหนครูก็อัดคลิปมาบอกพวกเราละแล้วว่าเราจะเข้าช่องเจอช่องโอกาสได้ต่อเมื่อไรต่อเมื่อใจเราดีชีวิตไม่มีทางตันมันต้องไปต่อได้โอเคไหมแต่ใจมันต้องดีไว้ก่อนมันต้องคุยกับตัวเองไว้ก่อนเอายังไงดีวะเออมันต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องไปก่อนแล้วถ้าเราเลือกที่เราจะไปต่อเราเลือกที่เราจะลุ่งแต่คือบางทีมันอาจจะกลัวก่อนนะเว้ยมันอาจจะแบบใจเสียแต่สุดท้ายอ่ะมนุษย์เราอ่ะแม่งโคตรสุดยอดมนุษย์เราอ่ะ
เผ่าพันธุ์เราอ่ะมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่สุดยอดมากสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเอาตัวรอดได้เสมอบางครั้งอาจจะต้องเสียใจก่อนนะหรือใจตกก่อนนะหรือกลัวนะแม่งกลัวให้สุดเลยสุดท้ายแล้วกูจะลุกขึ้นแล้วบอกกูจะไปต่อสักอย่างอ่ะทำไมอ่ะเออกูจะไปต่อสักอย่างโอเคป่ะเสร็จแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้วคนอย่างกูจะทำอะไรได้อีกวะอย่าหยุดที่จะถามคำถามนี้กับตัวเองเด็ดขาดนะคะอย่างตอนนี้หลายคนครูบอกเลยไม่เคยเข้ามาศึกษาโลกออนไลน์ไม่เคยเข้ามาศึกษาธุรกิจออนไลน์ถ้าวันนี้ยังไม่คิดจะเริ่มต้นสักทีอ่ะคุณก็พลาดแล้วไงคุณก็พลาดเป้าแล้วไงคุณต้องตัดสินใจเลยว่าคุณจะเริ่มแล้วเอาแล้วคุณจะศึกษาคุณจะเรียนรู้ถ้าณเวลานี้คุณยังทำอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือกูจะไม่อยู่เฉยอ่ะกูจะรอดงั้นกูจะเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะไปต่อโอเคไหมหนึ่งถามเลยฉันยังทำอะไรได้อีกสถานการณ์นี้ฉันไม่ได้เป็นคนเดียวคุณไม่ได้เป็นคนเดียวมันก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกจริงไม่จริงแต่ถ้าเลือกว่าจะรุ่งและรอดต้องถามคำถามว่าแล้วฉันทำอะไรได้อีกถ้าคนพบว่าเอ้ยคนอย่างฉันทำอะไรอีกไม่ได้แล้วอะในชีวิตไม่ถนัดอะไรเลยแล้วก็เคยทำแต่งานประจำมาตลอดน่ะนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรไปต่อนึกไม่ออกเลยอะแต่กูจะไปต่องั้นคุณต้องเรียนรู้เรียนเลยค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเรียนกลับมาเรียนอีกครั้งเรียนรู้เพื่อที่จะให้ชีวิตไปต่อได้เพราะบางทีเราไปต่อไม่ได้หรือเราไม่มีทางเลือกเยอะเราไม่มีช้อยส์เยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เรารู้น้อยเกินไปมันเลยเอาตัวรอดไม่ได้งั้นกูต้องเรียนรู้เพื่อกูจะเอาตัวรอดให้ได้เก็ตไหมคะคุณแชมป์บอกไปต่อครับนะคุณนานางฟ้าบอกเรียนรู้เพื่อที่จะไปต่อนะคะพี่แจ็คคุณอรัญญาติช่านะคะคุณเนตรชนกนะคะโค้ชโอบอกคนอย่างโค้ชโอช่วยและรับใช้ผู้คนได้อีกมหาศาลนุ้ยไม่เคยไลฟ์ขายอาหารทะเลในเพจแม่พอมาไลฟ์ขายดีมากนะคะอะไรลูกนะคะถ้าไม่ลงมือก็ไม่รู้เนี่ยสุดยอดมากเลยแต่แอตติจูดของนุ้ยคือมันต้องเป็นแอตติจูดที่ว่ากูเลือกว่ากูจะไปต่อดังนั้นจึงถามว่าแล้วคนอย่างกูทำอะไรได้อีกสุดยอดไหมเรียนรู้คอร์สแม่ดีๆทั้งนั้นลูกยิ่งบอกคอร์สครูดีจริงๆถ้าช่วงนี้นะคะคุณแบบฟุ้งซ่านอะเรียนเชิญนะคะไปลงคอร์สเรียนของครูรุ้งได้เลยนะครูการันตีว่าสิ่งที่ครูสอนในคอร์สทุกคอร์สโคตรสุดยอดวันนี้ครูก็สอนคอร์สที่ชื่อว่าตั้งไข่ออนไลน์ตั้งไข่ออนไลน์สร้างรายได้ไม่รู้จบคอร์ส 9,900 บาทสอนสุดจิตสุดใจวันนี้สอนไป1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้การบ้านลูกศิษย์สอนแล้วก็ปลดล็อกกันในคอร์สสอนแล้วก็อะไรอีกตอบคำถามให้ไอเดียธุรกิจกันในคอร์สเลยโอเคป่ะเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้หรือถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยแบบไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเอาเงินมาเรียนรู้ตอนนี้ครูโค้ชบนโลกออนไลน์เขาก็สอนคุณฟรีๆเยอะเลยนี่ครูก็ออกมาสอนคุณฟรีๆทุกวันเลยและที่ครูสอนมาเนี่ยสอนมาเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีถ้าวันนี้คุณบอกโอ๊ยไม่มีเงินจะเรียนรู้กดเข้าไปนั่งไล่คลิปดูหรือคุณเข้าไปหาอะไรเรียนรู้ใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงแต่ครูจะบอกให้นะทุกการเรียนรู้ต้องลงมือทำควบคู่กันไปถ้าบ้าเรียนรู้อย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำคุณจะยังไม่สิ้นสงสัยคุณจะยังไม่สิ้นสงสัยคุณจะยังไม่บรรลุวิชาคุณรู้ป่ะสัพพวิชาทุกอย่างบนโลกใบนี้สัพพวิชาทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณจะบรรลุสัพพวิชาที่ร่ำเรียนมาก็ต่อเมื่อคุณเอาไปลงมือทำคุณเรียนตัดต่อวิดีโอคุณเรียนการตัดต่อคลิปวิดีโอนั่งดูแต่ถ้าคุณไม่นั่งกดปุ่มไม่นั่งลงมือทำคุณจะบรรลุวิชาไหมไม่มีทางหมอฟันเนี่ยเรียนถอนฟันคนไข้เรียนทฤษฎีแต่ถ้าไม่ลงมือถอนฟันจะบรรลุวิชาไหม
ไม่มีทางจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยลงมือทำไปด้วยแล้วต้องลงมือให้ลงมือทำให้ทันความรู้ด้วยนะมันจะมีคำพูดว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะมันรู้รอบแต่ไม่ลงมือทำให้เหมือนที่รู้รอบโอเคป่ะโอ้โหวันนี้สอนดีและสอนแพงมากจริงไหมคะทุกคนจริงสุดยอดพี่จิ๊บสวัสดีค่ะพี่จิ๊บบอกคิดถึงครูค่ะมีตัวตนในน่านน้ำตัวเองเพราะครูรุ้งจริงๆค่ะพี่จิ๊บคิดถึงพี่จิ๊บค่ะคิดถึงพี่จิ๊บนะคะดีใจมากดีใจมากนะคะแค่ใจสู้ช่องทางเยอะแยะค่ะนะคะใจต้องดีนะคะใจต้องเอาต้องแล้วใจเนี่ยมันไม่ใช่ต้องดีแบบว่าหลอกตัวเองว่าดีหลอกตัวเองว่ารอดหลอกตัวเองว่าจะไปต่อนะใจมันจะต้องแบบว่าบอกตัวเองก่อนว่ากูเลือกนะมันต้องเลือกนะมันต้องเลือกไม่ใช่ให้สถานการณ์มันพัดไปนะไม่ใช่ให้สถานการณ์มันพาไปนะคือกูต้องเลือกเลือกว่าจะเอาดีเลือกว่าจะไปต่อขอให้คุณเชื่อคุณนะคะว่าชีวิตทุกอย่างมันคือการเลือกค่ะแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อสักอย่างมันจะมีคนมันจะมีสถานการณ์มันจะมีเหตุการณ์มันจะมีอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะการเลือกของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณเลือกแล้วคุณทำมันคนเดียวนะทุกการเลือกมีแรงผลักมีแรงเกื้อกูลเพราะความคิดของเราหรือจิตของเรามีพลังอำนาจคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนนะความคิดของเราจิตของเรามีพลังอำนาจเวลาที่เราตัดสินใจแล้วเรารวบรวมพลังจิตรวบรวมพลังความคิดโฟกัสแล้วเห็นภาพเลยว่ากูเลือกเส้นทางเนี้ยกูจะไปแบบเนี้ยกูจะเป็นแบบเนี้ยกูจะเอาแบบเนี้ยมันเหมือนโลกมันออร์แกไนซ์จักรวาลมันออร์แกไนซ์มันถักทอร้อยเรียงเรื่องราวให้เข้ากับแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่สมองของเราสร้างทางไว้เป็นภาพในชีวิตคนเรามันไม่เคยจนตอกจนแต้มจริงๆสักทีเพราะเวลาที่จิตใจเรามันจะเอาอะไรสักอย่างมันปรารถนาอะไรสักอย่างแล้วเป็นความปรารถนาด้านดีด้วยนะจิตตั้งต้นก็ดีความปรารถนาก็ดีพลังชีวิตก็เต็มเปี่ยมมันจะส่งคลื่นความปรารถนาเนี่ยส่งคลื่นความคิดเนี่ยส่งคลื่นความต้องการเนี่ยไปจูนกับคนที่เขาพร้อมจะช่วยคุณเรื่องนี้พร้อมจะสนับสนุนคุณเรื่องหรือมันจะจูนไปเจอกับลูกค้าเว้ยที่มีความต้องการในสินค้าในบริการหรือในไอเดียของคุณคือมันจะส่งเป็นคลื่นความคิดออกไปแล้วมันจะจูนช่องเดียวกันแปลว่าจริงๆแล้วถ้าคุณรู้คือคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวในโลกใบนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้มันมีแรงผลักมันมีแรงสนับสนุนเกื้อกูลคุณนึกภาพชีวิตคุณออกไหมคะคุณกบบอกครั้งแรกที่ได้เข้ามาดูมารู้จักค่ะสวัสดีคุณกบนะคะไม่บังเอิญอะไรก็ตามที่นำพาเรามาเจอกันในค่ำคืนนี้นะคะเอาล่ะครูบัวบอกมันจริงมากเลยนะคะนี่ครูไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะคะ50นาทีแล้วนะคะเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมคะเที่ยงคืน5นาทีแล้วเฉลิมฉลองเก่งจังเลยนะคะทุกคนเที่ยงคืนแล้วยังอยู่กันแบบว่าเกือบ 1,400 คนทำไมพวกคุณสุดยอดแบบนี้คะนะคะก้อยบอกแม่ขาขาลูกก้อยสวัสดีค่ะก้อยนะคะแชมป์บอกโฟกัสที่เป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้แล้วไว้จ้าเก็ต101โค้ชโอบอกแม่สอนแพงละเอียดยิบนะคะคุณหมอนิวบอกภาพชีวิตชัดเจนมากค่ะครูรุ้ง
จ๊หยกเงินล้านบอกทำไมมันใช่ทุกคำตอบเลยคะแม่มันเป็นแบบนั้นเสมอหยกแล้วทุกคนฟังครูลุงนะฮะคุณไข่มดบอกการที่เราไม่เลือกอะไรเลยคือความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ค่ะคุณทรายบอกมีบางสิ่งทำงานร่วมกับเราตลอดเวลาค่ะพรินเซสยานีบอกเราไม่ได้ทำงานคนเดียวมันมีแรงผลักแรงสนับสนุนเกื้อกูลจริงๆค่ะคุณนิวกิจทำบอกว่าไม่ง่วงเลยครับครูรุ้งไฟลุกค่ะคุณบุษกรบอกวันนี้ครูรุ้งพูดได้สุดยอดค่ะถ้าวันนี้คุณบุษกรบอกครูรุ้งพูดได้สุดยอดเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือความจริงความจริงจะมีหนึ่งเดียว truth สัจธรรมหรือความจริงมันเคยเกิดเรื่องแบบนั้นในชีวิตของคุณแล้วเราทุกคนเคยประสบเจอกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาจนเราก็รู้เลยว่าเออจริงว่ะทุกครั้งที่เราส่งความคิดความต้องการความปรารถนาออกไปอย่างคมชัดมันมีสิ่งต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกให้เรามันมีสิ่งต่างๆเข้ามาเกื้อกูลมันมีคนที่คิดแบบเดียวกับเราที่ชอบแบบเดียวกับเราที่เลือกแบบเดียวกับเราแล้วก็กลายเป็นดึงดูดกันเข้ามาให้เกื้อกูลกันทำสิ่งต่างๆร่วมกันจับมือกันมันเป็นแบบนั้นเสมอจริงไหมล่ะจริงแต่เวลาที่ใจเราไม่ดีใจเราแย่ใจเราเสียเราจะนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นครูถึงบอกไงว่าต้องรักษาใจต้องใจดีๆโอเคไหมคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครูจะพูดให้เลยคุณไม่ต้องกังวลนะมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ไปต่อเสมอมนุษย์เรามันถูกออกแบบมาให้ปรับตัวให้เอาตัวรอดมันเป็นระบบสมองของเรานี่เป็นระบบอัจฉริยะมากแล้วใจหรือจิตของเราหรือจิตวิญญาณดวงนี้มันไม่ได้ผ่านมาแค่เกิดมาแค่ชาตินี้มันเกิดผ่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของครูรุ้งดังนั้นเราสะสมเราสั่งสมความสุดยอดเราสะสมสั่งสมเราเจรนายตัวเองในทุกภพทุกชาติที่เราเกิดที่เรามีชีวิตเรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันเก็บสะสมในดวงจิตดวงนี้แล้ววิวัฒน์วิวัฒน์เขาใช้คำว่าอะไรเราเจริญเราเป็นผู้เจริญมนุษย์ก็คือผู้เจริญคนนี้คือไอ้ตัวยุ่งแต่มนุษย์นี่คือผู้เจริญจริงไม่จริงคุณนึกภาพออกไหมเรามีฟังก์ชันของคือเหมือนแบบมนุษย์เนี่ยมันจะถึงจุดๆนึงที่มันแบบเหมือนแบบหมดพลังจิตตกยอมแพ้แล้วอยู่ดีๆเว้ยอยู่ดีๆนะเวลาที่เราแม่งล้มสุดๆอ่ะเวลาขึ้นแม่งก็จะขึ้นสุดๆเหมือนกันมันเหมือนแบบสปริงอ่ะดีดฟลุ๊กแล้วก็เด้งขึ้นมาเพราะเราไม่ได้แค่เกิดมาแค่ในชาตินี้เราเป็นผู้ชนะมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วหรือไม่ต้องเอาชาติอื่นอ่ะไร้สาระครูลุงพูดไปแม่งก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมบางคนบอกเออครูพูดเลยว่าเป็นความเชื่อแต่ไม่เห็นภาพเอาชาตินี้แล้วกันชาตินี้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เราเป็นไงฮะต้องแข่งกับไอ้เจ้าตัวอะไรฮะสเปิร์มใช่ไหมด้วยกันที่วิ่งดุ๊กดิ๊ก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 ด้วยความเร็วสูงวิ่งไปเจาะไข่แล้วไปปฏิสนธิเกิดมาเป็นเราอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ต้องไปชาติที่แล้วเลยชาตินี้แม่งเลยชาตินี้เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยเพิ่งจะผ่านมา40ปีของคุณลุงเนี่ยเพิ่งจะผ่านมา30ปีของคุณเนี่ยเพิ่งจะผ่านมา50ปีของคุณเองคุณแม่งเป็นผู้ชนะไงมันมีจิตของผู้ชนะฝังไว้ในทุกดวงจิตของมนุษย์และถ้าลองมนุษย์มันเลือกนะกูจะลุกขึ้นต่อกูจะไปต่อกูจะเอาซะต่อชีวิตกูกูจะเอาให้อยู่มือกูกูไปต่อได้ตลอดจริงโลกใบนี้มันมีเป็นร้อยพันหมื่นแสนวิธีแล้วมันมีโอกาสเสมอพระอาทิตย์ขึ้นเสมอตกแล้วก็ขึ้นเสมอจริงไม่จริงเออ
อะไรคะลูกหน้ามืดเลยค่ะฟังแล้วอยากอุดหนุนสินค้าแม่ครูคือดิฉันยังไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะคือในส่วนนี้ในส่วนของไลฟ์นี้ในส่วนของวันนี้ดิฉันยังไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะแต่ในส่วนของคุณน้องหมวยน้องอ๋องนะคะบอกว่าลูกหน้ามืดเลยค่ะฟังแล้วอยากอุดหนุนสินค้าแม่ครูซึ่งในส่วนของวันนี้ครูไม่ได้ขายสินค้าอะไรเลยงงใจตัวเองไปอีกนะคะแพงมากแม่ขนลุกเออคุณกุลนะคะจิตรินีบอกสั่นเลยค่ะแม่มันจริงไหมอะเจ้ใจบอกว่าสุดยอดน้ำปั่นบอกจัดเลยค่ะแม่จัดอะไรให้แม่ขายของหรือไงยิ่งอรุณบอกแม่ดื่มสเตลล่าสิครับเออใช่พูดมาตั้งนานแล้วขอดื่มสเตลล่าหน่อยดื่มแล้วแล้วไงต่อล่ะลูกยินดีให้คำแนะนำค่ะคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกจิตผู้ชนะคุณจิราภาบอกคุณหนูเจนนี่บอกเข้าโฆษณาค่ะแม่ถ้าวันนี้ฉันไม่โฆษณาแล้วก็ไม่ขายของด้วยจะมีอะไรไหมฉันกำลังพูดเรื่องจิตผู้ชนะอยู่ฉันจะต้องขายสเตลล่าหรือไงฉันต้องขายสเปรย์น้ำแร่ทองคำขายมาร์กทองคำหรือไงตอนนี้ฉันพูดถึงจิตผู้ชนะอยู่นะพวกเธออย่ามาชวนฉันขายของสิออกฤทธิ์กว่ากาแฟก็แม่นี่แหละวันนี้ฉันจะไม่ขายของมีอะไรไหม พวกเธอไม่สามารถมาบังคับฉันได้แต่ไหนฉันขายฉันจะขายพวกเธอก็ไม่สามารถมาบังคับฉันได้อีกเหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีจิตผู้ชนะตัวนั้นแม่งซ่อนอยู่ทุกคนครูการันตียกเว้นแต่มันจะไม่เอามันจะแพ้เคยได้ยินปะอะไรคะคุณเบญจวรรณบอกจิตผู้ชนะสเตลล่าฉันจะไม่ขายของทำไมเธอต้องทำให้ฉันต้องขายของล่ะพวกเธอฉันไม่ขายไงวันนี้ทำไมพวกเธอต้องชวนคุยเรื่องสเตลล่าไปซื้อกับอิสรีสิรู้จักอิสรีไหมไปซื้อกับคนนั้นวันนี้ฉันไม่สะดวกขายของอย่ายุ่งเอออย่ายุ่งกับฉันแม่ไม่ขายปาติสขายเออไปซื้อกับปาติสสิเธอไปอะไรกับฉันฉันจะสอนหนังสือฉีดสเปรย์สำชำสายจะให้ฉันฉีดสเปรย์อีกมีแต่แป้งเพชรเนี่ยอย่าชวนฉันขายของฉันจะสอนหนังสือใครอยากขายเนี่ยขายไปเลยนะฉันจะสอนหนังสือบางทีพวกเราก็แปลกเนาะลูกเนาะครูไม่ได้ขายของบอกอยากซื้อสินค้าครูเลยค่ะเอออ่ะเอางี้ดีไหมลูกแชร์กันอีกอะให้เวลาแชร์อีกแป๊บหนึ่งฉันจะสอนของแพงเร็วๆแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ด่วนครูแชร์ด้วยถ้าไม่ง่วงกันแล้วก็เอาอีกสัก15นาทีเป็นไรไม่ง่วงใช่ไหมใครง่วงตัดสินใจไปนอนก่อนเลยพรุ่งนี้ค่อยมาย้อนและจำไว้ด้วยว่าอ๋อฉันฟังถึงนาทีที่58ตอนนี้58แล้วฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะไปนอนก่อนพรุ่งนี้เธอก็มาย้อนหลังนาทีที่58โอเคไหมแต่ฉันไม่ขายวันนี้สเตลล่าไปซื้อกับครูหนึ่งเนี่ยให้เบอร์โทรแล้วด้วยโคราชนัดรับกับเขาสิอยากได้อะไรติดต่อโค้ชยิ่งใหญ่ไปซื้อกับพวกเขาโอเคไหมสเตลล่าเนี่ยตัวแทนเยอะแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วจะสอนต่อแชร์ยังเนี่ยซาร่าพรเออไอ้นี่ไงซาร่าพรอยู่เยอรมันวันนี้มีคนจะสั่งซื้อสเตลล่าเขาอยู่ประเทศเยอรมันแล้วตอนนี้มันส่งของจากไทยไปเยอรมันไม่ได้ใช่ไหมเออพรไงพรอยู่เยอรมันเดี๋ยวพรเดี๋ยวแม่ส่งลูกค้าให้มีคนทักมาจะสั่งสเตลล่าแชมป์บอกไม่กล้าง่วงเลยครับรอของเด็ดตอนท้ายแชมป์จ๋าแล้วแชมป์แชร์ยังอ่ะเชียงใหม่นัดรับสเตลล่ามาร์กหน้าทองคำแป้งเพชรที่คูบัวไปบุษกรตัดสินใจไปนอนก่อนง่วงแล้วจำไว้นะนี่นาทีที่59พรุ่งนี้เช้าบุษกรมาต่อนาทีที่59อ่ะ 2,314 แชร์คนละ1แชร์อ้าวแชร์ยังหนูกำลังกลับมาใช้กดแรงดึงดูดอีกครั้งทิพวรรณลูกพูดเล่นปะเนี่ย
ที่พวันมาเคลียร์กันหน่อยดีกว่าคืนนี้หนูกำลังตัดสินใจกลับมาใช้กดแรงดูดอีกครั้งมันจี๊ดมันจี๊ดลูกลูกใช้หรือไม่ใช้กดแรงดึงดูดมันก็ทำงานของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วลูกพูดเป็นหนังการ์ตูนไปได้กดแรงดูดเป็นเหมือนเสื้อแล้วไงวันนี้กูจะหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่วันนี้ไม่ใส่กางเกงในวันนี้จะแบบว่าใส่กระโปรงวันนี้จะไม่ใส่กระโปรงอย่างเงี้ยเลือกได้เหรอวะโอ้ยมันจี๊ดมันจี๊ดลูกค้าคุณพระจะอุทานว่าอย่างไรดีลูกขาลูกไม่ใช้มันก็ทำงานของมันแบบนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติลูกไอความคิดความต้องการคำพูดของเราที่ส่งออกไปนะลูกเรามองไม่เห็นมันหนูเคยเห็นคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมตอบครูมาหนูเคยเห็นคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมันจี๊โชคดีที่เที่ยงคืนแล้วเลยจี๊เบาๆเลยจี๊เบาๆมันเที่ยงคืนแล้วถ้าตอนนี้มันสี่ทุ่มอยู่ของมันจะขึ้นกว่านี้โชคดีนะเนี่ยมันเที่ยงคืนแล้วไม่เคยหนูไม่เคยเห็นเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ทุกครั้งที่หนูคอนเน็ต Wi-Fi มันก็เข้า Google ได้ทุกครั้งที่หนูกดคอนเน็ต Wi-Fi มันก็เข้ามาดูคลิปแม่ได้มันก็ไป YouTube มันก็ไป Facebook ได้คุณแม่เออไงหนูลูกหนูใช้ไม่ใช้มันก็ทำงานของมันอย่างนั้นแหละลูกเพราะว่าพื้นความคิดความปรารถนาความต้องการอีกคำพูดของเราเนี่ยลูกแม่งก็ดึงดูดทุกอย่างแล้วลูกนะแม่ เสี่ยงสองกูเลยมาเลยนี่เข้าใจไหมมันเลือกไม่ได้กดแรงดึงดูดไม่ใช่แบบเป็นกางเกงในนะโอ้นี่ใส่กางเกงในสีดำนี่ใส่กางเกงในสีขาววันนี้กูจะใส่กระโปรงวันนี้กูจะใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่ลูกโอ้ยมันเป็นกฎธรรมชาติมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นสรุปคือไม่ต้องมาบอกว่าหนูจะกลับมาใช้หรือไม่กลับมาใช้มันทำงานของมันอยู่เรียกว่าหนูจะกลับเข้ามาควบคุมชีวิตตัวเองดีกว่ามันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะหนูไม่เคยมองเห็นเลยมันเป็นไงจับต้องมันได้ไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่คอนเน็กต์ Wi-Fi ได้กูไลฟ์สดได้กูไลน์คุยกับเพื่อนบ้านไลน์คุยกับแบบว่าครอบครัวได้ไลน์คุยกับเพื่อนได้แต่หนูต้องใช้คำว่าหนูจะเข้ามาควบคุมชีวิตตัวเองอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาหนูลืมค่ะครูค่ะหนูลืมค่ะตอนนี้หนูแม่งตัดสินใจอีกรอบนึงพอกลับมาควบคุมคืออะไรเราจะรู้เลยเว้ยทุกคำพูดที่เราพูดออกไปทุกความคิดที่เราคิดทุกอย่างที่ส่งออกนอกจากตัวเราไปทั้งภาษาและอวัจนภาษาภาษาพูดภาษากายแม่งคือการเข้าควบคุมชีวิตผ่านแรงสั่นสะเทือนแล้วมันคือการจับเข้าคู่กับสิ่งที่เหมือนกันคนคิดบวกเหมือนกันแม่งก็ดึงดูดคนคิดบวกเหมือนกันคนคิดลบแม่งก็ดึงดูดคนคิดลบเหมือนกันคนท้อแท้แม่งก็มักจะดึงดูดคนท้อแท้เหมือนกันคนที่แม่งเป็นหนี้ไม่เคยคบกับเศรษฐีได้คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันยังเป็นหนี้อยู่เลยไอ้นี่มันมีแม่งมีหมื่นล้านมันคุยกันไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมคนเหมือนกันก็ดึงดูดกันชอบอะไรเหมือนกันก็มากองรวมกันจริงป่ะมันยังทำงานเสมอผ่านคำความคิดคำพูดและการกระทำของเรากดแรงดึงดูด
เอานะแม่วันนี้รายการถามมาตอบไปสัมภาษณ์ครูลุงแล้วไงสัมภาษณ์กันตั้งแต่ต้นไลฟ์ยันท้ายไลฟ์เลยหรือไงวันนี้เข้าใจนะเออฉันกลับมาเรื่องจิตผู้ชนะได้ยังหรือว่าฉันควรจะไล่พวกเธอไปนอนได้แหละแล้วก็ไล่ตัวเองไปนอนได้ละโอเคไหมคะทุกคนเข้าใจครูไหมคะขอบคุณครับครูลุงโชคดีครับที่ได้ดูไลฟ์สดยินดีมากเลยค่ะคุณนิติบุญคุ้มครูบัวเหมือนพวกเรามากองรวมกันอยู่ในไลฟ์เนี้ยโอ้ใช่สปายพิงค์บอกจริงมากแม่นะคะคุณทิพวรรณบอกขอบคุณค่ะหนูจะกลับมาควบคุมตัวเองให้ได้เพราะความคิดคนเราทำให้เราเปลี่ยนได้ถูกต้องสุดยอดอ่ะอยากฟังจิตผู้ชนะต่อโอเคป่ะเนี่ยจะเล่าสภาวะให้ฟังแล้วเนี่ยจะพาพวกเราไปรู้จักสภาวะของจิตผู้ชนะคุณแชมป์บอกว่าแม่ไปต่อจิตผู้ชนะแชมป์จะให้ครูไปต่อใช่ป่ะแชร์สิ อ่ะให้เวลาแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วฉันจะพูดเรื่องนี้แล้วก็ไปนอนกันได้แหละเราต้องไปนอนเราอย่าดึกดื่นมากทำไมถือว่าพรุ่งนี้ไม่มีงานทำแล้วใช่ไหม แม่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วเขาให้ work from homeแม่อ่ะดึกได้ช่วงนี้ดึกได้มาแชร์คนละหนึ่งแชร์เร็วครูก็แชร์ด้วยแชร์ก่อนให้ฟังเพลงแล้วก็แชร์แล้วเดี๋ยวครูจะสอนต่อแล้วจะสอนคุณให้รู้จักสภาวะของจิตผู้ชนะให้แม่งรู้ไปเลยวันนี้แชร์ก่อนค่ะครูแชร์ก่อนนะคะใครที่ยังไม่นอนก็มาปะแหมกันใครนอนแล้วก็แล้วแต่ค่ะคุณก็แชร์ไปเถอะคนที่เขายังไม่นอนเขาก็มาดูกับคุณส่วนคนที่นอนแล้วก็นอนแล้วอย่าไปคิดมากคุณแชร์ให้คนที่ยังตื่นอยู่นั่นแหละนำสู่ความมั่งคั่งแชร์ค่ะลูกอ้อมลูกเพิ่งมาหรือไงแม่เห็นแชร์ลูกยิ่งลูกไม่ต้องไปทำงานเหรอลูกบอกไม่นอนแล้วยิ่งตัวลงยิ่งยังไปทำงานอยู่ไหมเนี่ยแม่แชร์แป๊บนึงก่อนนะคะโทษทีคุณทุกสรรพสิ่งร่างกายฉันก็ขอบคุณครูแชร์ไปอีก6กลุ่มแชร์ยังลูกแชร์แล้วล่ะแชร์แล้วเนาะก็มียอดแชร์เพิ่มประมาณ200แชร์นะคะก็ขอบคุณทั้ง200ท่านนะคะที่แชร์นะคะส่วนอีกพันกว่าท่านบอกกูขี้เกียจแชร์แล้วไม่ไปนอนล่ะขี้เกียจแชร์แล้วไม่ไปนอนยังอยากจะนั่งฟังอยู่ใช่ไหมมาขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันนะคะแชร์อีกรอบแล้วไปนอนพรุ่งนี้มาย้อนอีกคุณกิตติยาพรุ่งนี้มาย้อนนะคุณกิตติยาต้องจำด้วยนะว่าตอนนี้1ชั่วโมง9นาทีมาย้อนต่อให้ถูกเวลาด้วยนะอ่ะครูลุงครับเพลงเมื่อกี้ชื่ออะไรครับเพลงชื่อขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะนักร้องที่โด่งดังที่สุดเลยนะคะชื่อครูลุงพิมพ์ภัทราไปฟังได้ใน YouTube นะชื่อเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะแชร์แล้วนะขอบคุณมากอ่ะต่อคุณรู้ป่ะครูอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรพวกเรามากมายหรอกนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์อ่ะคุณต้องฟังครูก่อนฟังเว้ยฟังเหมือนกันเวลาคุณมีเพื่อนสนิทที่มันเลิกกับแฟนแล้วมันจะเป็นจะตายอ่ะแล้วมันโทรมาปรึกษาคุณอ่ะ
หรือเวลาที่แบบมีใครเป็นหนี้จะเป็นจะตายอ่ะแล้วมาขอยืมเงินคุณอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ให้เขาเขาจะเป็นจะตายอ่ะคือในความเป็นจริงอ่ะเอาความเป็นจริงนะเว้ยมันไม่มีใครตายจริงหรอกจากการเป็นหนี้หมายถึงว่าถ้าแม่งจะเอาถ้าแม่งจะไปต่อฟังให้ดีนะหรือใครที่แบบเลิกกับแฟนจะเป็นจะตายจริงๆครูก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรพวกเรามากมายหรอกนะเพราะครูรู้เว้ยว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์อะมันจะไม่สามารถเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างถาวรเกาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างถาวรจริงต่อให้คุณบอกอกหักครั้งแรกในชีวิตแม่งจะเป็นจะตายร้องไห้สุดๆคุณร้องไห้ติดต่อกันได้ไม่เกิน3วันหรอกครูว่าแบบร้องไห้ติดต่อกันให้เป็นแบบว่าไม่ต้องกินข้าวเลยนะเออไม่ได้ท้องมึงหิวก็ต้องไปกินข้าวกินข้าวเสร็จเอาก็เลิกร้องไห้แล้วลืมเรื่องเลิกกับแฟนไปชั่วคราวกินข้าวเอาตัวรอดก่อนหรือเวลาคุณแบบว่าจะเป็นจะตายเลิกกับแฟนมาเนี่ยร้องไห้3วัน3คืนตอนปวดขี้ยังร้องไห้ได้อยู่ไหมตอนปวดขี้สุดๆเลยแบบว่าข้าศึกบุกอะศึกข้าศึกบุกข้าศึกโจมตีบางคนบอกอุ๊ยพูดเรื่องขี้เป็นเรื่องหยาบคายก็ธรรมชาติของมนุษย์เนาะเราทุกคนก็ขี้เหมือนกันอะเออตดก็ตดเหมือนกันเลอหรือเกิดมาไม่เคยตดเลอขี้ไม่เคยโอ้ยครูสวยพูดจาเรื่องพวกนี้เออก็มันเป็นธรรมชาติอะอย่าไปคิดมากเลยเคยไหมเสียใจร้องไห้จะเป็นจะตายแต่เวลาข้าศึกบุกขึ้นมาเนี่ยเคยข้าศึกบุกประชิดประตูเลยไหมเวลาปวดอึขึ้นมาเนี่ยวิ่งเข้าห้องน้ำอะกูลืมหมดแล้วเมื่อกี้คิดงานอะไรอยู่เมื่อกี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้เสียใจอะไรอยู่คุณเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์มันไม่สามารถที่จะยึดเกาะอารมณ์อะไรได้ตลอดการอารมณ์เดียวเว้ยพูดไปเหมือนธรรมะก็ใช่อีกจริงป่ะหัวเราะอะไรกันเคยอกหักร้องไห้ไปกินไปเออใช่ค่ะที่สุดที่3วันค่ะเออตะวันบอกเนี่ยโค้ชตะวันบอกจริงไหมจริงป่ะจริงเอาจริงครูก็นั่งขี้ไปร้องไห้ไปเคยมาแล้วเหรอลูกเออปวดขี้เลยหายปวดขี้ก็เลยหายร้องไห้ครูอ้อมบอกอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบสกปรกเอ๊ะสกปรกไม่ใช่ฉันพูดความจริงมันก็คืออิริยาบถของมนุษย์นี่แหละถูกไหมจำไว้นะธรรมชาติของจิตมนุษย์อ่ะมันไม่สามารถยึดเกาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้เป็นถาวรหรอกธรรมชาติของจิตนะโอเคเปล่าแต่มันมีโอกาสที่จะดิ่งลงไปเรื่อยๆเลวร้ายไปเรื่อยๆถ้ามันไม่หันหัวขึ้นซะก่อนโอเคเปล่าเธอคิดตามด้วยปัญญาของเธอไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาเชื่ออย่างเดียวไม่ตายหรอกถ้าจะไปต่ออ้อมบอกเออใช่ไหมอ้อมถ้าตายอ้อมตายก่อนคนแรกแล้วใช่ไหม แม่สอนละเอียดอ่อนมากครับเนี่ยโคตรยิ่งรู้เรื่องนี้ที่แม่พูดอยู่แล้วจริงไม่จริงเหมือนกันคุณจำไว้นะเอาจริงๆนะจิตคุณลึกๆแล้วลึกๆแล้วคุณแม่งรู้ตัวรู้แห่งจิตคุณรู้ว่าคุณชนะทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่เกิดจิตมันถูกฝังสภาวะตั้งแต่ตอนที่มันเป็นไอตัวสเปิร์มวิ่งดุกดิกดุกดิกแล้วไปเจาะไข่ได้แล้วมันก็เกิดการปฏิสนธิแล้วก็ไปฝังอยู่ที่มดลูกแม่คุณไอ้ตัวรู้มันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วว่ากูคือผู้ชนะกูวิ่งแข่งชนะกูเนี่ยจิตผู้ชนะมันฝังอยู่อย่างนั้นอยู่แล้ว
พราะฉะนั้นต่อให้คุณเจออะไรแล้วแบบส่วนเซนะเซนะเวลาที่แบบหลังชนฝาไอ้เลือดผู้ชนะไอ้จิตผู้ชนะของคุณมันจะตื่นที่บางคนพูดว่าเลือดนักสู้หรือจิตนักสู้คือจริงๆไม่ใช่นักสู้จิตผู้ชนะเพราะคุณไม่ต้องสู้อะไรแล้วคุณชนะแม่งตั้งแต่เกิดแล้วคือไอ้จิตผู้ชนะแม่งจะลุกขึ้นมาแล้วมันจะบอกว่าคอยดูนะกูจะดีกว่าเดิมกูจะเก่งกว่าเดิมกูจะสำเร็จให้มากกว่าเดิมสภาวะมันเป็นแบบนั้นนะเพราะเอาจริงๆเราทุกคนอ่ะมันมีสภาวะของจิตผู้ชนะฝังไว้ตั้งแต่เกิดโอเคป่ะดังนั้นไม่ต้องไปเล่นเกมรองไม่ต้องไปเล่นเกมล่างไม่ต้องไปเล่นเกมต่ำไม่ต้องรอให้แม่งเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องรอกูรู้เลยกูเกิดมาเพื่อชนะชนะไม่ได้ไปแข่งกับใครนะชนะเกมชีวิตของกูถ้าแม่งเป็นผู้เล่นแล้วศึกเล่นให้แพ้อีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลูกก็ผ่านตรงนั้นมาค่ะแม่หลังชนฝาลูกเข้าใจที่สุดโอเคครูกำลังอ่านคอมเมนต์ของคุณอ่อนอุมาแล้วงงอยู่สูงเท่าไหร่คะค่อนข้างจะอ้วนอันนี้คุณคุยกับใครอยู่บอกมานะ คุยกับใครอยู่เนี่ยคุณอ่อนอุมาใช่ไหมคะพินเซตยานีใช่พินเซตยานีจริงเปล่าคุณเจริญรัตน์บอกเราต้องเก่งกว่าเดิมต้องชนะเกมชีวิตไม่ได้ไปแข่งกับใครตัวเราเนี่ยแหละโอเคป่ะครูเอวาบอกว่าครูเอวาบอกว่าเลือดผู้ชนะเท่านั้นคุณจิตวิจิตบอกใช่ค่ะโอเคป่ะนั่นครูถึงบอกว่าครูเห็นลูกศิษย์มานักต่อนักแล้วไอ้ที่ยิ่งไอ้ที่แบบชีวิตมันเคยแบบว่าตกระกำลำบากหรือเจ็บปวดหรือแบบอะไรมาก่อนยิ่งมันโดนบีบนะมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะยิ่งแม่งโดนบีบแล้วถ้าเขาพูดว่ากูจะเอาเขาจะโตไวมากเขาจะโตเร็วมากเพราะเขาจะรวบรวมพละกำลังรวบรวมกำลังจิตรวบรวมกำลังสติทั้งหมดเพื่อฮึบลุกขึ้นโอเคเปล่ามันเป็นแบบนั้นเวลาที่เขาโดนบีบโดนกดดันโดนผักหรือโดนทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแม่งกูไม่เคยใช้กำลังสติไม่เคยใช้กำลังจิตไม่เคยใช้พลังใจขนาดนี้ด้วยซ้ำแต่เวลาที่กูเจอแบบสภาวะที่กดดันหรือบีบคั้นโอ้โหกูเพิ่งรู้ว่ากูนี่เป็นไอ้ยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งเลยแหละคุณเก็ตป่ะหลายคนคงเคยเจอแบบนี้จริงไหมหลายคนคงเคยผ่านมาจริงไม่จริงจริงไม่จริงแต่คุณต้องบอกตัวเองนะว่าคุณอ่ะจะมีสันดานการคิดเขาเรียกว่านิสัยการคิดหรือสันดานการคิดเพื่อให้ตัวเองอ่ะไปต่อเสมอโอเคป่ะถามว่าแล้วกูจะทำอะไรได้อีกคนอย่างกูทำอะไรได้อีกกูไม่แพ้ชีวิตกูอ่ะกูเกิดมาชนะตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะจริงไม่จริงยิ่งโดนบีบ
ยิ่งมันจะเห็นยักษ์ในตัวเราเลยเราจะรู้ว่าเราแม่งโคตรแข็งแกร่งเข้มแข็งและแข็งแรงในวันที่เราแม่งอ่อนแอที่สุดจำครูไว้นะเว้ยครูแม่งก็รู้จักตัวเองในวันที่ครูแม่งอ่อนแอที่สุดจังหวะที่กูแบบอ่อนแอยอมอ่ะเหมือนจะยอมแพ้เหมือนจะแบบขี้ขาดขี้กลัวเหมือนหมดพลังเหมือนแบบกลัวอย่างเงี้ยแต่อีกจิตผู้ชนะแม่งเหินผุดขึ้นมาเลยว่าไม่กูเลือกจะไปต่อมีอะไรที่กูทำได้อีกบ้างวะจิตผู้ชนะความจำได้หมายรู้เดิมว่ามันกูเกิดมาเพื่อแบบกูเป็นผู้ชนะเออจริงไม่จริงจริงไม่จริงคุณแพรวบอกว่าน้ำตาไหลเลยมันสุดยอดมากจริงเปล่าแพรวเออจริงเปล่าแล้วตอนนั้นแม่งพละกำลังเยอะด้วยโอเคป่ะดำดิ่งมาจนถึงวินาทีนี้ค่ะครูมันหันหัวขึ้นแล้วรักคุณนะคุณไมค์ครูเป็นกำลังใจให้คุณนะคุณไมค์วันนี้เพิ่งเคยเห็นคุณไมค์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้คุณไมค์นะครูเป็นกำลังใจให้คุณไข่มดบอกเป็นครั้งแรกที่นั่งดูไลฟ์สดจนแบตหมดเออครูว่ามันจะแบตหมดเอานะคุณไข่มดใช่ไหมมันนานมากเป็กกี้บอกมากที่สุดค่ะแม่คุณจูเนียโอคาเฟ่บอกโคตรจริงครับผมเคยเจอวันที่คุณแม่งอ่อนแอที่สุดคุณแม่งได้รู้จัก the other side of yourself อีกด้านหนึ่งของคุณคุณฟังครูให้ดีนะมันยังไม่จบนะเว้ยวันที่คุณแม่งอ่อนแอที่สุดแล้วคุณตัดสินใจว่ากูไม่ยอมคนอย่างกูต้องไปต่อแล้วกูทำอะไรได้มากกว่านี้อีกวะทันทีที่คุณตัดสินใจแบบนี้จักรวาลเปิดจักรวาลเปิดโลกแม่งอ้าแขนมันมีสารพัดวิธีในโลกใบนี้ที่คุณจะสำเร็จวิธีดีๆนะวิธีดีๆไอ้วิธีไม่ดีแม่งไม่ต้องไปคิดคุณไม่คุณอย่าไปลงเล่นเกมล่างครูพูดเสมอเวลามีอะไรในชีวิตจำอย่าเลือกเล่นเกมล่างอย่าเลือกเล่นเกมล่างครูจะบอกว่าจักรวาลจะเปิดยังมีอะไรดีๆที่คุณทำได้แล้วถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอามันจะมีความเกื้อกูลครูการันตีคุณครูการันตีคุณคุณชนบอกว่าตกมา3ปีแล้วอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชนดีมากตัดสินใจซะตัดสินใจซะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วเบื่อตัวเองยังอ่ะ3ปีที่ตกมาดึงตัวเองขึ้นได้ละเออแล้วพูดอีกอย่างนึงเลยนะไม่มีใครพาคุณขึ้นได้ยกเว้นตัวคุณคุณต้องเลือกที่จะขึ้นก่อนมันถึงมีคนเอาด้วยมันถึงมีสถานการณ์มาซัพพอร์ตมันถึงมีคนมาช่วยคุณแต่มันต้องมาจากจิตตั้งต้นของคุณก่อนว่ากูจะขึ้นแหละหลังจากนั้นแม่งถึงมีตัวช่วยแต่ถ้าคุณแม่งตกอยู่จมอยู่แล้วบอกว่ากูรอตัวช่วยแม่งไม่มีมันจะไม่มามันจะไม่มาไม่งั้นเดี๋ยวก็บอกว่ากูโกหกว่าเออชีวิตจะขึ้นคุณต้องเป็นคนเลือก choice นี้เท่านั้นอย่างอื่นถึงตามมาหลังจากที่คุณเลือก
โอ้โหวันนี้ไลฟ์สุดยอดจริงว่ะจริงลูกดาวไม่มีใครพาเราขึ้นได้ยกเว้นตัวเราก็ดาวไม่ใช่เหรอตัดสินใจจะเอาชีวิตตัวเองขึ้นดาวถึงมาเจอแม่ดาวถึงมาเจอคุณหนึ่งสุรภาไม่ใช่เหรอลูกจริงไม่จริงหมูน้อยบอกมาถึงก็เจอคำแพงๆเลยพีคหมูน้อยลูกเพิ่งเข้ามาทำไมยังไม่นอนอีกสาบานว่าไลฟ์ฟรีโค้ดโอบอกสาบานว่าไลฟ์ฟรีไอ้ง่วงแล้วเนี่ยไอ้เดี๋ยวพี่ปิดเองก็ได้ไอ้ไปนอนเถอะสาบานว่าไลฟ์ฟรีไลฟ์ฟรีแล้วมีคนพยายามผลักดันให้ฉันขายของฉันก็ไม่ขายด้วยนี่วันนี้แบบเข้าใจกันแล้วนะวันนี้เข้าใจกันแล้วนะคุณต้องเอาก่อนคุณต้องเลือกก่อนตัวช่วยแม่งถึงมานะเคเปล่าพักก่อนพี่บอกให้ไอซ์ไปพักก่อนมีคนแซวเออแม่สอนแพงมากครูฝ้ายบอกถึงบอกไงถ้าคุณแม่งจะเอาสักอย่างจักรวาลแม่งเปิดทางเลยครูพูดจริงจริงแล้วมันมีคนที่รักคุณจำไว้นะในชีวิตคุณมันมีคนที่รักคุณเมื่อคุณเลือกที่จะรักตัวเองคนเหล่านั้นจะเปิดเผยตัวตนออกมาเพื่อเกื้อกูลคุณโอ้นี่คือสุดแล้วนะเว้ยวันนี้ให้คุณสุดแล้วสำหรับไลฟ์นี้โค้ดหวานบอกคลิปนี้ต้องย้อนหวานลูกต้องย้อนน่ะเดี๋ยวตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ตื่นมาแชร์ไลฟ์นี้อีกดีกว่าวะไปนอนได้ละทุกคนครูรู้ว่าเราอ่ะได้พลังแล้วเก็ตแล้วเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วเราว่ามีคนรอฟังคำตอบแบบนี้เยอะป่ะเราว่ามีคนรอฟังคำตอบแบบนี้เยอะป่ะเราว่ามีไหมคนที่เขาไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้ครูจะตื่นมาแชร์ไลฟ์นี้อีกรอบหนึ่งพวกเราก็ช่วยกันด้วยนะลูกจริงมีคนไม่รู้แล้วมีคนรอคำตอบแบบนี้อีกเยอะเลยไปลูกไปนอนได้แล้วลูกศิษย์ลูกศิษย์และลูกสาวทั้งหลายไปนอนได้แล้วครูบัวบอกแชร์ไปอีกคุณสุพินบอกพรุ่งนี้หนูจะตื่นมาแชร์อีกรอบค่ะสปายพิงค์กู๊ดไนท์ค่ะคุณสุภาการศิลปชัยเรืองบอกว่าขอบคุณนะครับครูรุ้งใจมีกำลังขึ้นสุดๆครับครูยืนอยู่เคียงข้างพวกเราตลอดขอให้พวกเราเข้มแข็งนะคะแล้วก็ถ้าใจมันจะเอาจักรวาลเปิดแล้วมันเป็นเช่นนั้นเสมอครูแอนนี่บอกพีคมากตีหนึ่งคนเป็นพันจ้าคือครูว่าพวกเราดึงดูดกันมาพวกเราดึงดูดครูมาเหมือนเรานั่งล้อมวงคุยกันวันนี้ไลฟ์เอาจริงๆไลฟ์หลังๆในเพจครูอ่ะมันเหมือนเราเข้าถึงกันอ่ะเหมือนจริงเราก็นั่งล้อมวงคุยกันอ่ะเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังเนี้ยของเราแล้วก็นั่งคุยกันบางทีเราก็นั่งสงสัยไงทีเราก็รอคำตอบบางทีเราก็ใจตกใจหล่นไงลำพังฟังข่าวลำพังฟังสื่อหรือลำพังไปเผลอเสพอะไรแบบนานๆใจมันก็ตกใจมันก็หล่นไงวันนี้ก็เหมือนเราเนี่ยตอนดึกเราก็มาจับกลุ่มนั่งคุยกันเนี่ยมันเหมือนถึงกันอะพวกเราอะดึงดูดครูมาวันนี้ครูสอนในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์อะสอนไปชั่วโมงครึ่งเหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยวันนี้
เออแล้วยังต้องมาเจอพวกเราอ่ะครูว่ามันเหมือนเราก็ดึงดูดให้ครูเข้ามาคุณตูนอัญชิสานะคะคุณทรงยศทรงยศสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณแองเจล่าจากสวิตเซอร์แลนด์คุณกิฟต์เนี่ยคุณพี่กิฟต์อรัญญาวินคอร์ดอ่ะอยู่ในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์กับครูลุงอ่ะมะหมูนูนี่บอกว่าสั่งสเตลล่าที่ครูนีได้นะคะนูดีบอกครอบครัวคนโปรดของจักรวาลคือบ้านหลังที่2ของลูกยิ่งใหญ่บอกแม่ยืนยันจิตผู้ชนะให้ลูกครูรักนะลูกรักลูกยิ่งใหญ่ขอบพระคุณครูมากนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับฝันดีค่ะคุณไข่มดทรายจ๋ากู๊ดไนท์ขอบคุณทรายมากคุณหมอนิวบอกว่าหมอนิวจบไลฟ์ปุ๊บแม่เริ่มไลฟ์เลยค่ะรู้สึกจะต้องจบไลฟ์และเปิดมาเจอวันนี้หมอนิวก็ช่วยแม่ช่วยจามดิษฐ์ทำงานกันอยู่เนอะเราทำงานเคียงข้างกันเนาะปกติลูกจะหลับแล้วสวดมนต์นอนวันนี้จบไลฟ์แม่ลูกสวดมนต์ทำสมาธิต่อลูกสตาร์ฟอลลิสครูดาวบอกได้หัวข้อสัจจะบารมีแบ่งปันพรุ่งนี้เลยค่ะลูกดาวสุดยอดโอ้คุณยุ้ยสลินยาอยู่กับครูในคอร์สตั้งไข่อะแล้วก็ออกมาอยู่หน้าเพจกับแม่ต่ออีกวันนี้ยุ้ยอยู่กับแม่3ชั่วโมงได้มั้งเนี่ยคุณยุ้ยสลินยาขอบคุณที่ช่าลูกลูกน้ำปั่นลูกนุ้ยลูกออนอุมานะยานิสาจ้าสุวรรณาสุภจีบอกฟังแล้วความชัดเจนในจิตสว่างขึ้นมาเลยคุณสุภจีครูเป็นกำลังใจให้คุณนะคะทุกคนเลยมันอยู่ด้วยกันมันต้องผ่านเรื่องต่างๆไปด้วยกันแล้วมันต้องเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นโอเคเป้าลัดพี่ชาลูกแจงคุณแจงวชิรพรไปกู๊ดไนท์ค่ะคุณโจเนียโอคาฟี่คุณขนมผิงคุณทิพวรรณรักพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันอีกเนาะไปกู๊ดไนท์ทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง